ิ้นท่านพ่อท่านพ่อเรียกข้าเหรอใช่ช่วงนี้ฝึกวรยุทธเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเหรอจะต้องตั้งใจคนเก่งมีคนเก่งกว่าคำนี้จะต้องจำไว้อย่าทำให้พวกอาจารย์ต้องผิดหวังรู้ไหมครับรู้แล้วท่านพ่ออืมหรือว่าอาจารย์ว่าข้าต่อหน้าท่านพ่อเหรอไหนไหนอาจารย์ใส่ใจดูแลเจ้าเขาจะว่าเจ้าได้ยังไงช่วงนี้จะฝึกวรยุทธ์ไม่มีสมาธิอายุยังน้อยต้องตั้งใจเรียนรู้ครับพ่อจะพาเจ้าลงเขาเปิดหูเปิดตาเจ้าอยากไปไหมอยากครับปกติท่านพ่อไม่ให้ข้าลงเขาข้าอยากออกไปท่องยุทธภพครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ของยุทธภพจะต้องเชื่อฟังพ่อทำอะไรต้องระวังให้ดีรู้ไหมข้าจะเชื่อฟังท่านพ่อท่านพ่อสั่งมาได้เลยรีบไปเตรียมสัมภาระพรุ่งนี้ฟ้าสางเราจะลงเขากันครับข้าจะรีบไปเตรียมอะไรนะทุกสำนักโจมตีเราเพราะอะไรเซาหลินงอใบหัวซานของทงคุณหลุนบอกว่าเราฆ่าลูกศิษย์ของเขาครับเราฆ่าลูกศิษย์ของ5สำนักเราฆ่าเขาเมื่อไหร่เรื่องมันเป็นยังไงเรื่องมันแปลกมากครับข้าสาบานเลยว่าเราไม่เคยทำแต่5สำนักแน่ใจว่าเราทำกำลังจะมาโจมตีเรานะครับเจ้ารีบไปสืบดูเราต้องแน่ใจว่าคนของเราเคยทำเรื่องนี้แล้วไปสืบว่า5สำนักเคลื่อนไหวหรือเปล่าข้าน้อยทราบแล้วร้ายกาจมากมีคนใส่ร้ายสำนักหมิงของข้าท่านพ่อไม่ได้ก็ต้องไปสืบด้วยตัวเองท่านพ่อจะไปไหนเหรอพ่อมีเรื่องสำคัญต้องไปทำหลายวันจะต้องระวังตัวไม่จะไปจะไปไหนเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเฮ้ยท่านพ่อท่านพ่อทุกคนพักที่นี่ก่อนครับพี่ใหญ่ทำเลดีนั่งตรงนี้แหละระวังงูนะดูดีๆนั่งก่อนอาจารย์นั่งก่อนเจอรั่วพามินจินไปดูซิว่าแถวนี้มีน้ำไหมอาจารย์ไม่ใช่ข้าไม่อยากไปนะแต่เท้าข้าระบมไปหมดแล้วค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะข้าไปเองข้าไปเป็นเพื่อนนี่เรื่องเล็กน้อยให้หนุ่มสาวเข้าไปจิงซูไปเป็นเพื่อนแม่น้ำโจขอบใจนะขี้เกียจจริงๆแม่นางโจขอโทษที่รบกวนเจ้าไม่เป็นไรทำไมต้องเกรงใจกันเรายังต้องอยู่ด้วยกันอีกนานจะเห็นเป็นคนอื่นเลยก็จริงนะที่จริงข้ามีพรหมลิขิตกับบูตึงถ้าข้าไม่ใช่ผู้หญิงอาจเป็นศิษย์พี่หรือศิษย์น้องของเจ้าหมายความว่าไงหลังจากพ่อแม่ของข้าตายข้าได้พบปรมาจารย์จางท่านจะพาข้าไปบูตึงแต่ว่าข้าเป็นผู้หญิงท่านบอกไม่สะดวกท่านจึงส่งข้าไปอยู่ที่ง้อใบตอนนั้นถ้าเจ้าไปบูตึงเราคงรู้จักกันก็รู้จักแล้วนี่ใครอายุยังน้อยมีวรยุทธ์สูงส่งไม่เลวเจ้าเป็นใครทำไมแอบตามพวกเราข้าแค่เดินผ่านมาแล้วเจ้าทั้งสองจะไปไหนกันเราจะไปไหนก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าข้าอยากมีเพื่อนร่วมทางแม่นางไม่ต้องกังวลไม่ทราบว่าพวกเจ้าจะไปไหน
พวกเราจะไม่ต้องเสแสร้งเจ้าสะกดรอยตามเรามาไม่งั้นทำไมไม่เดินทางใหญ่มาเดินทางลัดทำไมเจ้าเป็นใครกันแน่นี่เจ้าจะทำอะไรข้าอยากรู้ว่าหมูตึงกับงอใบจะไปที่ไหนจะเป็นคนพักมานเหรอพักมานเหรอผิดแล้วไม่ใช่พักมานพักจรัสพวกเจ้าจะไปไหนอย่าหวังจะได้คำตอบไม่กลัวตายใช่ไหมจำยุทธน้อยซ่งจะรีบไปรีบไปบอกอาจารย์ข้าข้าจะไปข้าจะฆ่านางจำยุทธน้อยซ่งจะรีบไปเรื่องใหญ่สำคัญอย่าสนใจข้าไม่ได้ข้าถึงเจ้าไปไม่ได้เจ้าสองคนดื้อมากแค่บอกข้าว่าหกสำนักจะไปไหนแล้วข้าจะปล่อยนางเจ้าอย่าเชื่อเขาเขาหลอกเจ้าเจ้าเชื่อข้าข้าไม่หลอกเจ้าหรอกข้าไม่ไปข้าจะตายกับแม่นางโจอย่าฆ่าก็ฆ่าถามว่าความรักคืออะไรทำให้คนยอมตายด้วยกันหายากหายากจะหัวเราะอะไรผู้จาเหลวไหลเมื่อก่อนข้ารู้จักแม่นางคนหนึ่งข้ารักนางมากแต่ข้าไม่กล้าบอกนางเจ้าสองคนมีใจตรงกันข้าจะไม่แยกพวกเจ้าจากกันเฮ้ยแม่นางโจรีบไปบอกทุกคนกันคนพักบ้านกำลังตามพวกเราอยู่เดี๋ยวก่อนที่ข้าถามเมื่อกี้เจ้าคงจะพวกเราฝึกวรยุทธเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วข้าไม่ถือหรอกรีบกลับกันเถอะอาจารย์อาจารย์เมื่อกี้เราเจอคนของพรรคมารค่ะฮะเขาถามว่าพวกเราจะไปไหนและพวกเจ้าบอกเขาหรือเปล่าพวกเราไม่ได้บอกค่ะแล้วเขาอยู่ไหนเขาไม่ได้คำตอบจึงปล่อยพวกเราอืมแสดงว่าเขายังไม่รู้เรื่องที่พวกเราห้าสำนักจะลอบโจมตีเขาเราจะบวกคาดเดารีบไปที่วัดเส้าหลินรวมตัวกับทุกสำนักค่อยวางแผนได้ตกลงตามนี้อืมทุกคนสำนักใหญ่พรรคมารอยู่ที่เขากวงหมิงพวกเขาทุกคนอยู่ที่นั่นทั้งยอดเขามีการป้องกันอย่างแน่นหนาการจะขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายจึงหวังว่าทุกคนจะออกความคิดเห็นเพื่อจะได้วางแผนที่รอบคอบพรรคมารรู้การเดินทางของเราพวกเขาต้องต่อต้านพวกเราแน่ถ้าลอบโจมตีเขาคงเป็นไปไม่ได้ถ้างั้นนับตั้งแต่พรุ่งนี้เราแยกกันขึ้นเขาหลีกเลี่ยงหูตาพรรคมารถูกต้องเราต้องแยกกันเพื่อโจมตีถ้าหากว่าใครมีอันตรายก็ส่งสัญญาณขึ้นฟ้าเพื่อช่วยกันดีตกลงตามนี้จอมยุทธส่งคนของเจ้าจะไม่หนีไปก่อนใช่ไหมไม่หนีเราทำตามคำสั่งอาจารย์ของเราถ้าเป็นเรื่องดีพวกเราพี่น้องสนับสนุนเต็มที่ถ้างั้นอีก5วันรวมตัวกันที่กวงหมิงรับทราบคืนนี้พระจันทร์สวยมากพี่เจ้านัดข้ามาเพื่อดูพระจันทร์ใช่ไหมหลังจากวันนี้เราต้องจากกันแล้วแค่สองสามวันอีก5วันก็ได้พบกันอีกหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยข้ามอบให้เจ้าเอาไว้ป้องกันตัวข้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ตามเครื่องรางมงคลเจ้ารับไว้นะให้ข้าให้ข้าได้วางใจถ้าเจ้าให้ข้าแล้วเจ้าก็ไม่มีนะตัวข้ามีแล้วงั้นก็ได้ข้าจะเก็บไว้ก่อนหลังเสร็จเรื่องนี้แล้วข้าจะคืนให้เจ้าเจ้าไม่ต้องเกรงใจThank you.
แม่นางเจ้าฟื้นแล้วมาดื่มน้ำก่อนขอบคุณที่นี่ที่ไหนเหรออ๋อที่นี่เป็นวัดร้างถ้าข้าไม่พาเจ้ามาเจ้าจะตายอยู่ในหุบเขาขอบคุณที่ช่วยข้าแล้วคนอื่นๆล่ะตายหมดแล้วแม่นางเจ้ามีเรื่องอะไรเหรอบ้านข้าอยู่ที่ตาตูที่นั่นเกิดเหตุร้ายผู้คนมากมายถูกเกณฑ์พ่อแม่ของข้าถูกทหารมองโกลฆ่าตายข้ากับคนอื่นๆหนีออกมาแต่ถูกทหารมองโกลตามมาทันหลังข้าถูกทำร้ายก็ล้มหมดสติไปแม่นางแล้วเจ้ามีญาติไหมข้าจะได้พาไปส่งตอนนี้ข้าเป็นเฉลยไม่มีใครกล้ารับข้าไว้ข้าไม่มีบ้านให้กลับแล้วจะเป็นหรือตายก็ไม่ต่างกันถ้างั้นเจ้าไปอยู่ที่บ้านข้าดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าทหารมองโกรู้เข้าท่านจะต้องเดือดร้อนเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าไม่เห็นคนพวกนั้นอยู่ในสายตาข้าเองก็มีลูกสาวอายุเท่ากับเจ้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันเถอะผู้มีพระคุณโปรดรับการคารวะจากข้าไม่ต้องเกรงใจจริงสิเจ้ามีชื่อว่าอะไรข้าชื่อเสี่ยวเจ้าค่ะผู้มีพระคุณท่านแซ่อะไรคะอ๋อข้าแซ่หยางนายท่านหยางพูดเบื้องซ้ายโอ้โหท่านพ่อลูกมีเพื่อนแล้วนางชื่อเสี่ยวเจ้านี่ลูกสาวข้าปู่หุ่ยคุณหนูเสี่ยวเจ้าเจ้าก็อยู่ที่นี่แหละขอบคุณนายท่านข้าจะคอยรับใช้คุณหนูค่ะโอ้โหเจ้าอยู่กับเสี่ยวเจ้าอย่ารังแกนางนะพ่อมีธุระต้องไปทำถ้าพ่อกลับมาจะพาเจ้าไปกวงหมิงทำไมต้องไปที่นั่นคะเจ้าไม่ต้องถามคุณหนูมีอะไรให้ข้ารับใช้ไหมคะแสงอาทิตย์สาดส่องแสงไฟสว่างสวยน้ำไฟหยุดนิ่งน้ำไฟหยุดนิ่งเฮ้ยเพลงกระบี่นี้จำยากมากเลยรีบฝึกแล้วคุณหนูคะเพลงนี้ไม่ยากเท่าไหร่ท่านพักก่อนแล้วค่อยฝึกต่อก็ได้ค่ะมิเอามิเอามิฝึกแล้วต้องจำตำราจำกระบวนท่าได้เบื่อจะตายนายท่านสั่งให้คุณหนูฝึกสองชั่วยามนะคะถ้าไม่ฝึกสี่อย่างจะกลัวพ่อด่าข้าเหรอจะไม่ต้องมายุ่งเอากระบี่ไปเก็บไว้ก็จะไปเที่ยวเล่นคุณหนูคุณหนูแสงอาทิตย์สาดส่องแสงไฟสว่างสวยน้ำไฟหยุดนิ่งก็ไม่เห็นจะยากมีอะไรเหรอคุณหนูนายท่านให้ไปพบครับท่านพ่ออยากเจอข้าเหรอได้เสี่ยวเจ้าท่านพ่อสงสัยว่าเสี่ยวเจ้ามีวรยุทธ์เหรอไม่ใช่มั้งพ่อเห็นนางเดินกระบวนท่าแปดรูปจับกระบี่ถูกต้องจึงทำให้พ่อมั่นใจเก็บไว้ไม่ให้ใครเห็นเหรอ
วันนี้นางเข้าสำนักหมิงอาจมีเป้าหมายโอ้ยเรื่องนี้จะต้องระวังตัวนะค่ะข้าจะระวังจะไปได้แล้วแต่จำไว้อย่าแวกย่าให้งูตื่นค่ะท่านพ่อเจ้าอย่าตีเขาเลยบอกมาว่าจะเป็นใครพ่อแม่จะเป็นใครจบมาที่นี่ต้องการอะไรนายท่านข้าบอกท่านไปแล้วว่าข้าหนีการจับกุมตัวพ่อแม่ข้าตายหมดถ้าท่านไม่ช่วยข้าข้าก็คงตายอยู่ข้างทางชีวิตเจ้าน่าสงสารทำไมถึงฝึกวรยุทธข้าไม่มีวรยุทธ์ข้าไม่เคยฝึกจะไม่ต้องปิดข้าข้าเห็นเต้าเดินกระบวนท่าแปดรูปไม่ใช่ค่ะนายท่านข้าเห็นคุณหนูฝึกข้าดูอยู่นานข้าจึงลองทำตามเสี่ยวเจ้าไม่กล้าแล้วนายท่านกลางดึกเจ้าออกไปที่สวนเจ้าไปหาอะไรเปล่าค่ะเสี่ยวเจ้าไม่ได้ไปหาอะไรเสี่ยวเจ้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วอยู่กับคุณหนูทุกวันข้าเห็นคุณหนูไปหาท่านแค่อยากรู้อยากเห็นจึงไปเดินเล่นที่สวนค่ะจะไปพูดโกหกข้านะเสี่ยวเจ้าไม่กล้าพูดโกหกต่อนายท่านท่านพ่อง่ายมากเลยถ้าเราไม่เชื่อใจนางก็ฆ่านางซะไม่งั้นก็ไล่ไปไม่นะนายท่านข้าช่วยเจ้าแล้วก็ไม่อยากฆ่าเจ้าถ้าเจ้าอยากรู้ความลับก็คงรู้ไปไม่น้อยถ้าข้าปล่อยเจ้าไปก็คงถูกใจเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังเจ้าให้มากทำให้วิธีจัดการเจ้าแล้วนายท่านอย่าค่ะนายท่านทุกก้าวที่เจ้าเดินข้ารู้โอ้ยเจ้าเก็บไว้ค่ะคุณหนูคุณหนูนี่แน่หัวใจนะพี่เจ้าลิงก็จะไปแล้วนะก็ไม่ได้อยู่เล่นกับเจ้าแล้วเอ้าเออนี่ข้าไม่ได้อยากไปหรอกแต่ข้าอยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้จางอู่จี้เคยมาที่นี่เจ้าลิงแล้วพบกัน
รักษาตัวด้วยนะจะเป็นใครอยู่ในถ้ำสนุกมากเลยนะผัวอาวุโสต้องลำบากรอข้าตั้งหลายปีไม่ยอมไปไหนเลยซึ่งน้ำใจพ่อหนุ่มจางใช่ไหมใช่แล้วแหมเธอไปจำไม่ได้ยอมออกมาแล้วเหรอเออตั้งหลายปีข้าทั้งง้อทั้งเรียกเจ้าก็ไม่ยอมออกมาเพราะอะไรที่ไม่ออกมาเพราะกลัวเจ้ารังแกข้าไงแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมโอ้ยนี่โอ้ยปากว่ามือถือเลยเหรอจะลองของจะใช้วรยุทธ์อะไรมาจิ๋วหยางเนอะจะฝึกได้ยังไงเมื่อ5ปีก่อนข้าหนีเข้าไปในถ้ำแล้วบังเอิญไปพบตำราจิ๋วหยางสี่เล่มในตัวของลิงข้าไม่มีอะไรทำก็เลยนั่งฝึกตำราพิษความเย็นในตัวข้าก็หายแล้วถือว่าจะช่วยข้านะงั้นเหรอใช่อันนี้แล้วตำราจิ๋วหยางสี่เล่มล่ะให้ข้าดูหน่อยได้ไหมอ๋ออยากดูข้าก็ไม่หวงหรอกแต่ข้าฝังไว้ในถ้ำแน่ไม่เห็นจะยากเลยจะก็เข้าไปเอาสิผู้อาวุโสหาวิธีไปจากนี่ดีกว่าจะรีบร้อนไปทำไมอยู่มาตั้ง 4-5 ปีแล้วที่ข้าไม่กล้าออกมาเพราะกลัวคนรังแกแต่ตอนนี้ข้าไม่ขี้ขลาดแล้วข้าจึงอยากออกไปข้าอยากไปหาอาจารย์ใหญ่ได้ได้ถ้างั้นเราก็ไปนะได้โอ้ย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 โอ้จางอูจี้ครั้งนี้เจ้าถูกหลอกข้าอยู่ที่นี่มา5ปีข้าคุ้นเคยกับหินทุกก้อนครั้งนี้เจ้าคงไม่โชคดีอีกไอ้5ปีที่ผ่านมาข้าต้องกินลมห่มหนาวจะอยู่ในถ้ำได้ฝึกวรยุทธ์ขั้นสูงสุดนายยุทธภพไม่เคยมีเรื่องไม่ยุติธรรมครั้งที่แล้วเข้าไปไม่ได้เพราะว่าข้าอ้วนปีแล้วไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินปลาข้าต้องผอมน่ะครั้งนี้ต้องเข้าไปได้ถ้าข้าเข้ามาได้ได้ฝึกวรยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในยุทธภพตอนออกไปข้าก็จะเป็นหนึ่งในยุทธภพติดแล้วไปไม่ได้ถอยกลับดีกว่าโอ้ยจะถอยกลับก็ไม่ได้โอ้โหทำไงดีจางอูจีโอ้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 
ขาหักแน่ๆเลยเป็นเดือนกว่าจะหายคนอะไรรอบกัดได้ตลอดเวลาโอ้ยโอ้ยอย่าหนีนะข้าจับเจ้าได้แน่ตามมาสิจับให้ได้อย่าหนีโอ้ยอย่าหนีมานี่มาจับซะดีๆข้าจับได้แล้วในพลจันซีล่ะในพลจันซีในพลจันซีกลับมาได้แล้วสนใจหมามากกว่าข้าซะอีกอันนี้ในพลจันซีในพลจันซีอยู่ไหนโอ้ยเธอยังไม่ตายใช่ไหมแล้วเหมือนตายไหมล่ะย้อนย้อนมาทำอะไรที่นี่ข้าคิดว่าเจ้าเป็นศพตกใจหมดเลยก็ข้าตกลงมาจากเขาเนี่ยขาข้าหักข้าขยับไม่ได้คนโสโครกอย่างเจ้าแต่ไม่ตายถือว่าดวงแข็งโสโครกนั่นเหรอรู้ไหมสารรูปเจ้าเป็นยังไงอยู่มะข้ามีอาหารอ๋อเหรออ่ะทำไมไม่กินอ่ะกลัวยาพิษเหรอโอ้ไม่ได้กลัวแต่แม่นางเอาให้ข้าขยะเก็บไว้นานๆอ่ะรีบๆกินเถอะนะเก็บไม่ได้ก็กินสมน้ำหน้าฟ้าลงทอดคนโสโครกแล้วจะรู้ไหมไม่งั้นนะนะเจ้าคงไม่ตกมาจากเขาจนขาหักแบบนี้หรอกเนี่ยเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยทำไมเจ้าถึงตกมาจากเขาอ่ะฮะโอ้ยเมาโอ้ยโอ้โหแรงเยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโยนมาได้โทษเจ้าเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ข้าล้อเจ้าเล่นล้อเล่นเหรอเนี่ยเออไม่มีอะไรอ่ะข้าเห็นเจ้าแล้วคิดถึงท่านแม่น่ะจะหาว่าข้าหน้าแก่เหรอถึงทำให้เจ้าคิดถึงแม่แม่ข้าตายตอนที่ข้ายังเด็กแม่ข้าสวยมากนะจะบอกว่าข้าขี้เรมันจะมากไปแล้วนะข้าจะตีเจ้าให้ขยับได้ช่วยชีวิตเลยเดี๋ยวอย่าตีทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยต่อไปจะกล้าหัวเราะเยาะข้าอีกไหมเมื่อกี้ข้าไม่ได้ตั้งใจพูดจริงเขาเหมือนแม่เจ้าจริงๆเหรอตอนที่เจ้ายิ้มน่ะจะเหมือนมากตาก็เหมือนเด็กดีรีบเรียกแม่สิฮะจะชอบหน้าข้าจริงๆเหรอเพราะอะไรข้าสวยมากใช่ไหมข้าก็ไม่รู้แต่ข้าเจอเจ้าแล้วรู้สึกสบายใจคิดว่าเจ้าไม่ทำร้ายข้าหรอกเจ้าจะดีกับข้าข้าจะไม่ทำดีกับเจ้าข้าชอบทำร้ายคนอื่นนี่สะใจโอ้ยท่านแม่สั่งนักสั่งหนาอย่าเชื่อผู้หญิงสวยโอ้ยเจ้าหิวแล้วใช่ไหมนึกว่าเจ้าไม่กลับมาซะแล้ว
ว่าข้าอีกแล้วนะเจ้าโสโครโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมชอบทำร้ายกันนักถ้าก็แบบนี้แหละเห็นคนอื่นทรมานข้ายิ่งดีใจเลยจะดูสิข้าซื้อของมาเยอะแยะอ่ะเจ้าหายไปไหนมา3วันน่ะเจ้าคิดถึงข้าเหรอก็ไม่กินเหรอไม่ได้วางแผนแกล้งใช่ไหมขำอะไรเห็นหน้าเจ้าตอนกินมุมมามแล้วตลกดีเหรอเอาเหรอคุณว่าเจ้าต้องทำร้ายคนอื่นแล้วถึงจะขำมันก็ไม่ทั้งหมดหรอกถ้าข้าไม่พอใจจะทำให้เจ้าทรมานสองบุคลิกเดือนเนี่ยถ้าขาข้าหายนะข้าจะวิ่งหนีได้งั้นข้าจะตัดขาเจ้าไม่ให้เจ้าหนีได้ต้องอยู่กับข้าชั่วชีวิตแต่ข้าไม่มีสิทธิ์เจ้าไม่มีสิทธิ์ห้ามข้าตัดขาเจ้าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไม่นานไม่นานเดี๋ยวโอ้โหอารมณ์แปรปรวนจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหทันทุกคนมีเรื่องไม่สบายใจใช่ไหมใช่มีใครรังแกเท่าเหรอรอให้ข้าหายก่อนนะจะช่วยแก้แค้นให้ไม่มีใครรังแกข้าข้ามันโง่เองข้าลืมเขาไม่ได้ใครกันน่ะหน้าตาเขาหล่อมากแต่เขาเห็นแก่ตัวข้าบอกให้เขามากับข้ามาอยู่กับข้าแต่เขาไม่มาเขาตีข้าเขาด่าข้ากัดข้าจนมือข้าเลือดออกใครกันมันช่างบัดซบเช่นนี้เนี่ยจากนั้นเขาก็จากข้าไปข้าไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนคนใจดำเจ้าจะจำเขาทำไมยังมีผู้ชายดีๆอีกมากนะแต่ข้าลืมเขาไม่ได้คนที่บูชาความรักอย่างเจ้าเนี่ยหาได้ยากจริงๆจริงสิข้ายังไม่รู้เลยเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อจันอนิวแล้วเจ้าล่ะถ้าไม่มีชื่อเป็นไปได้ยังไงคนเราต้องมีชื่อสิเรียกข้าว่าขี้เหร่ก็ได้นี่ของเจ้าเจ้าเคยทำผิดแล้วสิถึงไม่กล้าบอกชื่อน่ะใช่ไหมใช่แล้วข้าฆ่าแม่เลี้ยงนั่งทำให้แม่ฆ่าตัวตายตอนนี้ท่านพ่อข้าตามฆ่าเป็นเรื่องจริงนะแม่ข้าไม่มีลูกชายพ่อข้าเลยรับผู้หญิงคนใหม่นางชอบกลั่นแกล้งรังแกแม่ข้าพ่อข้าก็เข้าข้างนางข้าทนไม่ไหวข้าก็เลยฆ่านางซะตอนนี้ท่านพ่อข้ายังตามหาข้าอยู่เลยที่แท้จะมีเรื่องในใจนี่เองตอนนี้เจ้าอาศัยอยู่คนเดียวเหรอข้ากับเจ้าเราคล้ายกันนะเรามาเป็นเพื่อนกันมาจะคู่ควรเหรอข้าขี้เหร่ใช่ไหมหน้าตาข้าเป็นแบบนี้เจ้ายังดูถูกข้าอีกใช่ไหมยังไม่ทันว่าไงเลยไม่ใช่อย่างนั้นคนเราสำคัญที่จิตใจแม่ข้าเคยบอกว่าผู้หญิงยิ่งสวยเนี่ยยิ่งโกหกและชอบทำร้ายคนอื่นเจ้าเคยถูกผู้หญิงสวยหลอกเหรอนางอาจจะไม่ได้ตั้งใจข้าคงจะคิดไปเองแต่นางไม่ควรหลอกใช้ข้าร่วมมือกับพ่อนางแล้วมาทำร้ายข้าข้าทรมานมากเลยว้า นี่ไงข้าได้แผลนี้มาเพราะหมาของนางกัดคนชั่วจูจิ๋วเจินจะรู้ได้ยังไงบ้านนางชื่อนางไม่มีใครไม่รู้จักคนเลวเจ้าไม่ต้องกลัวนะข้ารู้ว่าเขาอยู่ไหนข้าจะช่วยแก้แค้นให้ไม่ต้องเรื่องผ่านไปแล้วช่างมันเถอะไม่ง่ายขนาดนั้นเจ้าคอยดูนายท่านมีคนมาจากสำนักงอใบหลายคนพวกเขาบอกว่าจะขอพักที่นี่ได้เชิญเขาเข้ามาครับนายท่าน
อาจารย์ทุกท่านนายท่านเชิญเข้าข้างในขอบคุณยินดีต้อนรับข้าน้อยอูเลี่ยได้ยินชื่อเสียงทุกท่านมานานอย่าได้เกรงใจท่านนี้คือเจ้าสำนักของเราอ๋อสื่อไทเมี่ยวเจี๋ยได้ยินชื่อเสียงมานานวันนี้ได้พบรู้สึกเป็นเกียรติรบกวนท่านเจ้าของจวนพวกเราขอพักคืนเดียวพรุ่งนี้เดินทางแล้วโอ้เฮ้ยอาจารย์พูดเช่นนี้เห็นข้าเป็นคนนอกพวกเราเป็นเพื่อนร่วมยุทธภพเด็กๆครับนายท่านพาทุกท่านไปพักผ่อนครับนายท่านทุกท่านเชิญ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 ทุกท่านเชิญทางนี้อย่าหนีนะนั่นแหละโอ้พระพวกบ้านอยู่ตรงนี้นะเหรอนี่ไงเอาเลยไม่ต้องสนใจเลยเสร็จทำไมต้องฆ่าจูอยู่จนอาจารย์ไม่ต้องถามมากฆ่าเลยได้งั้นเจ้าลงมือนี่ฆ่าก่อนพร้อมพร้อมเจ้าไม่อยากรู้เหรอใครให้ฆ่าจูอยู่จนมันเป็นใครข้าบอกก็ได้แต่ถึงข้าจะพูดออกไปเจ้าก็ต้องฆ่าข้าอยู่ดีก่อนที่ข้าจะตายให้ข้าได้เจอคนคนหนึ่งข้าถึงตายตาหลับอย่ามาหลอกข้าข้าจะตายอยู่แล้วจะหลอกเจ้าทำไมเจ้าอยากเจอใครตามข้ามาถึงจะรู้ได้ตามนางไปลุกขึ้นไปเจ้าหน้าหนิวเจ้าหน้าหนิวเจ้าหน้าหนิวเดี๋ยวอยากเจอคนคนนี้ใช่ข้ามีคำถามที่ต้องถามหลังจากนั้นข้าถึงจะยอมตายข้ามีคำถามถามเจ้าเจ้าต้องตอบข้าตามตรงถ้าเกี่ยวกับตัวข้าข้าก็จะตอบเจ้าแต่ถ้าเกี่ยวกับคนอื่นก็จะเสียเวลาเลยพี่เจ้าบอกข้าว่าเราสองคนอยู่ตัวคนเดียวชีวิตโดดเดียวเจ้ายอมอยู่เป็นเพื่อนข้าคำพูดนี้มาจากใจจริงเจ้าไหมข้าพูดจากใจจริงเจ้าไม่รังเกียจที่ข้าขี้เรยอมอยู่กับข้าช่วยชีวิตเหรอแล้วเจ้ายินยอมแต่งงานกับข้าไหมข้าไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานขนาดคนขอทานยังไม่เอาเจ้าถ้าข้าไม่ฆ่าเจ้าแต่อยู่ต่อไปก็ไร้ความหมายเอาหัวไปโขกกำแพงตายซะแม่นางอย่าว่าข้าไม่เจียมตัวนะถ้าหากเจ้าไม่รังเกียจข้ายินยอมแต่งกับเจ้าพี่อันหนิวเจ้าไม่ได้หลอกข้าใช่ไหมข้าไม่ได้หลอกเจ้าแล้วตั้งแต่วันนี้ข้าจะดูแลเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็จะปกป้องเจ้าเจ้าพูดใหม่สิถ้าอยากจดจำคำพูดของเจ้าไว้ในใจตั้งแต่วันนี้คือจะดูแลเจ้าถึงจะมีอันตรายก็ควรจะไม่ให้ใครมารังแกเจ้าพอแล้วข้าบอกให้เจ้าไปกับข้าเจ้าไม่ไปตีข้าด่าข้าแถมยังกัดข้าแต่ตอนนี้ยอมแต่งงานกับข้าข้าไม่รู้ทำไมข้าเห็นเจ้าเป็นเขาไม่เป็นไรพี่อันนิวเจ้าไม่รังเกียจที่ข้าขี้เรยอมอยู่กับข้าข้าขอบคุณเจ้ามากพี่อันนิวนี่เขายอมแต่งงานแล้วอย่าทำให้เสียเวลาเจ้ามันร้ายมากบอกมาตามตรงข้าสั่งให้เจ้าฆ่าน้องสาวข้าจะฆ่าโจจิวเจินเหรอพอแล้วรีบบอกมาคนที่ให้ฆ่าจูจิวเจินคือท่านซือเมี่ยวเจี๋ยสำนักง้อใบเจ้าโกหกอาจารย์ข้าไม่ทำแบบนั้นหรอกนางตัวแสบจะตายอยู่แล้วยังมายุแยง อาจารย์นางแกล้งเราชัดๆข้านางให้สิ้นซากได้นายตัวแสบเจ้าตายแน่จะเป็นไงบ้างปีศาจชัดคนฉลาดไม่เสียเปรียบพวกเราครับใช่เราเสียเปรียบตั้งหลักก่อนครับไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้ายาจกเจ้ามีวรยุทธ์ทำไมเจ้าไม่บอกข้าเจ้าก็ไม่บอกข้าว่าเจ้ามีวรยุทธ์ทำไมต้องฆ่าจูจิ๋วเจินล่ะเพราะเขาทำร้ายเจ้าเขาแก้แค้นให้เจ้าทำอะไรงู้ๆเขาทำร้ายข้ามีมากเจ้าฆ่าไม่หมดแน่ข้ารู้นะเจ้าโกรธที่ฆ่าคนที่เจ้าชอบในใจของเจ้ายังมีนางเหลวไหลก็ไม่ได้ชอบนางข้าคิดว่าทุกชีวิตมีค่าไม่ควรมาทำร้ายกันง่ายๆโกหกชัดๆเลยโอ๊ยเป็นไงบ้างเจ็บใจนักคนคนเดียวสู้ได้ตั้งหลายคนเด็กคนนี้มันเป็นใครนางตัวแสบร้ายกาจมากทั้งยังเจ้าเล่ห์ไม่ยอมให้เราเห็นวรยุทธ์หลอกให้เราลงมือใช้วรยุทธ์ขั้นสูงเหมือนเราถูกหลอกครั้งนี้ข้าต้องลงมือเองซะแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบ้านอู๋ท่านไม่ต้องลำบากหรอกเรื่องนี้ข้ายอมไม่ได้นางใส่ร้ายว่าข้าสั่งฆ่าคนทำให้ลูกศิษย์ของข้าบาดเจ็บเรื่องเลวร้ายแบบนี้ข้าอดทนไม่ได้ข้าต้องจัดการนางกับมือของข้าเองถ้างั้นก็ต้องให้พวกเราช่วยไม่ต้องหรอกอาจารย์อยู่ตรงนี้แหละกล้าดีก็ออกมาเมื่อกี้ทำอาหังกา
ตอนนี้เป็นเต่าหัวหดเจอเจ้าสำนักเบี้ยวเจ๋แล้วขาสั่นใช่ไหมล่ะอาจารย์ไม่มีใครค่ะอาจารย์ทำไงดีคงกลัวพวกเราจนหนีไปแล้วไม่เป็นไรเจ้าขอทานเหมือนจะขาหักคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกค่ะรีบตามไปแม่นางรีบทำไมยังไม่ได้บอกข้าเลยนะว่าจะชื่ออะไรก็ข้าชื่อจูเอ๋อจูเอ๋อแปลว่าไข่มุกเหรอไม่ใช่หมายถึงแมงมุมไม่มีใครเขาเอาแมงมุมมาตั้งเป็นชื่อหรอกเจ้ากลัวเหรอถ้ากลัวเจ้าก็ไม่ต้องเรียกพ่อเจ้าตั้งให้อย่างนั้นเหรอแต่เขาตั้งให้ข้าไม่เอาหรอกแม่ข้าตั้งให้แม่ข้าให้ข้าฝึกมือพิษแมงมุมจึงตั้งชื่อนี้ให้ข้ามือพิษแมงมุมอย่างนั้นเหรออืมวรยุทธ์นี้ฝึกยากมากก่อนที่จะฝึกข้าต้องดูดพิษจากแมงมุมก่อนยุทธภพมีวรยุทธ์มากมายทำไมจะต้องฝึกวรยุทธ์ที่มีพิษด้วยใช่แล้ววรยุทธ์มีมากมายแต่สู้วรยุทธ์มือพิษแมงมุมไม่ได้ถึงพลังในตัวเจ้าจะแข็งแกร่งหลังข้าฝึกวรยุทธ์นี้สำเร็จเจ้าอาจจะสู้แค่นิ้วเดียวของข้าไม่ได้วรยุทธ์มือพิษแมงมุมหลังใช้พิษแมงมุม20ตัวพิษในร่างกายก็จะยิ่งมากขึ้นหน้าตาก็จะเริ่มเปลี่ยนถ้าฝึกแมงมุมพันตัวจะขี้เหร่มากขึ้นเพื่อฝึกมือพิษแมงมุมหน้าข้าถึงขี้เหร่แบบนี้ไงล่ะที่แท้จูเออมานี่รอยข้าหายดีแล้วข้าจะไปหายาวิเศษมารักษาพิษบนหน้าเจ้านะไม่ได้นะเจ้ารักษาพิษบนใบหน้าข้าก็จะแก้พิษวรยุทธ์มือแมงมุมของข้าไม่ได้เด็ดขาดนี่เจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะหาวิธีที่รอบคอบที่สุดรักษาวรยุทธ์ของเจ้าเอาไว้ได้แล้วก็ยังแก้พิษให้เจ้าได้อีกด้วยไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากหมอเทวดาหูจะฟื้นเชื่อข้าเถอะนะจูเอ๋อข้ารักษาพิษให้เจ้าได้พี่อันหนิวที่เจ้าพูดแบบนี้ข้าขอบคุณเจ้ามากขอบคุณอาจารย์พวกมันอยู่นี่ที่แท้ก็คือเจ้าเด็กเมื่อวานซืนสองคนรีบเอามารับความตายซะคนนี้ซื้อไทยเมี่ยวเกียเจอลั่วจับพวกเขาไว้จีลั่วเหรอโจจือลั่วที่ป้อนข้าวข้าบนเรือหรือเปล่านะท่านทั้งสองนามว่าอะไรทำไมทำร้ายสิทธิพี่ข้าสิทธิพี่เจ้าทำร้ายข้าก่อนเช่นนี้เจ้าจะโทษข้าเหรอถ้าเช่นนั้นอาจเพราะเข้าใจผิดอาจารย์เรื่องที่เกิดขึ้นสิทธิว่าปล่อยไปเถอะเจอลั่วทำไมเจ้าพูดแทนพวกเขารีบลงมือเร็วเตรียมรับกระบวนท่าแม่ระวังกระบี่ดีสิน้องไม่เป็นไรใช่ไหมเออพี่เจอสาวสวยวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมนะแขนก็แค่ลงโทษเล็กน้อยต่อไปจะได้มีกล้าไม่เห็นง้อใบอยู่ในสายตาอดทนไว้นะหายแล้วการรักษาของเจ้าสูงส่งมากเจ้าชื่ออะไรเจ้านาหนิวอาจารย์เจ้าเป็นใครเจ้าเรียนรู้วิธีการต่อกระดูกขั้นสูงจากใคร
าจารย์ข้าเป็นหมอธรรมดาบอกชื่อไปท่านก็ไม่รู้จักหรอกอ๋ออาจารย์จัดการกับเขายังไงคะพวกเขาเป็นคนของพรรคมอนเอาตัวไปเพื่อไม่ให้เขาแพร่พลายเรื่องของเราพักก่อนตีก็ตีแล้วแล้วยังแก้แค้นแล้วด้วยต้องการอะไรอีกล่ะพวกเจ้าเป็นจำเลยของเรารีบตามเราไปไม่มีใครคิดจะช่วยค่ะอาจารย์กินหน่อยนะไม่กินแขนเธอยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วไอ้แก่คนนั้นใจดำมากขาข้ายังไม่หายไม่อย่างนั้นก็ทำร้ายเจ้าไม่ได้แน่มาให้เจ้าเจ้ากินสิแม่นางจำได้ไหมตอนนั้นที่อยู่ในเรือนเจ้าป้อนข้าวเด็กคนหนึ่งบุญคุณของเจ้าอูจี้ไม่เคยลืมนั่นคือจางอูจี้เหรอผิดเย็นเจ้าหายหรือยังเขาหายดีแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงทำไมเจ้าบอกชื่อเจินอันหนิวล่ะข้าเพราะว่าจะคุยอะไรกันอยู่อะไม่มีอะไรได้ใหม่แล้วลืมเก่าเจอผู้หญิงสวยวิญญาณก็ออกจากร่างใช่นะอยู่พูดแล้วไหลนะงั้นบอกมาสิจะคุยอะไรกันอะเขาถามนางเรื่องอาการบาดเจ็บแต่นางไม่ได้บาดเจ็บนางไม่บาดเจ็บเหรอเจ้าก็เห็นว่านางไม่เป็นอะไรถ้าหากนางบาดเจ็บนางก็คงจะเดินมาหาเจ้าไม่ได้ตอนนั้นน่ะข้ารู้แล้วว่านางร้ายกาจไม่ใช่ร้ายกาจเรื่องวรยุทธ์ข้าหมายถึงนางร้ายกาจเรื่องมารยาข้ารู้ว่านางไม่ได้บาดเจ็บแต่ว่านางแกล้งทำเหมือนบาดเจ็บหนักมารยาสาไถนางแกล้งบาดเจ็บเพราะไม่อยากทำร้ายข้าเลยเป็นอะไรอีกล่ะที่นางไม่บาดเจ็บเจ้าดีใจใช่ไหมล่ะเหลวไหลอีกแล้วทูตเบื้องซ้ายมีนกพิราบส่งข่าวไม่ทราบมาจากไหนจะออกไปได้ครับอกสำนักกำลังมาใกล้ถึงเขากวงหมิงแล้วเขาว่าครั้งนี้ที่พวกเขามาก็เพื่อโจมตีเราท่านพ่อทำไมเขาต้องโจมตีเราพวกเขาอ้างว่าเป็นพรรคที่ดีเห็นเราเป็นพรรคมารจัดการเราไม่ใช่แค่วันสองวันครั้งนี้ที่มาแค่เป็นข้ออ้างจะทำให้เราโกรธแล้วต้องทำยังไงคะข้าไม่เข้าใจเมื่อก่อนเรามีคนมากมายมีผู้หัวหน้าถึง4คนกำลังมากมายทุกคนล้วนมีวรยุทธ์ทำให้เพราะขัดแย้งกันจนแตกแยกแล้วก็เราก็จะมีกำลังสู้กับพวกเขาได้ท่านพ่อเราก็เรียกพวกเขากลับมาสิความคิดพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเขาไม่เชื่อฟังพ่อตอนนี้เรามีอันตรายข้าคิดว่าพวกเขาจะมาช่วยค่ะถ้าพรรคหมิงถูกกำจัดกับพวกเขาแล้วไม่มีข้อดีเรื่องถึงตอนนี้เราไม่ทางเลือกเดียวต้องลองดูหวังว่าพวกเขาเห็นแล้วยอมลงมือช่วยThank you.
พ่อทำยังไงดีเฮ้ยพักจรัสอยู่ในอันตรายเราจะอยู่เฉยไม่ได้พ่อเคยบอกว่าจะไม่ยุ่งกับเขาถึงพวกเขาจะมีอันตรายก็ไม่เกี่ยวกับเราพูดเช่นนี้ไม่ได้นะเราพักจรัสกับอินทรีน่ะเกิดจากที่เดียวกันถ้าหากไม่มีพักจรัสวันนี้ก็จะไม่มีพักอินทรีคนเราอย่าลืมตัวสิแต่หกสำนักเตรียมตัวมาสู้ล้วนวรยุทธ์สูงถ้าเราลงมือช่วยก็อาจจะช่วยเขาได้ยังไงเราก็ต้องขึ้นไปสมทบที่เขากวงหมิงมีคำกล่าวว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายพักจรัสสลายห้าสำนักไม่ปล่อยเราแน่ถ้าพ่อตัดสินใจแล้วข้าก็ไม่กล้าพูดมากตอนนั้นหยางเซียวกับพ่อความคิดไม่เหมือนกันข้ากลัวว่าจะเกิดเรื่องอีกเขาเขียนจดหมายให้ข้าแล้วเรื่องผ่านมาแล้วนะอย่าคิดมากเจ้าไปเตรียมตัวเราจะรีบไปเขากวงหมิงกันครับอาจารย์เจอกันพรุ่งนี้ค่ะติดพี่เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี ทีนี้อากาศเย็นจะเอาไปห่มสิขอบคุณแม่นางโจพวกเจ้ารีบนอนซะพี่รับปากข้าลืมแล้วเหรอข้ารับปากเรื่องอะไรเจ้ารับปากว่าจะไม่ทำดีกับนางรับปากว่าจะแต่งงานกับข้าอย่าทำดีกับผู้หญิงอื่นสิข้าทำดีกับนางเมื่อไหร่สายตาที่เจ้ามองนางไงเล่ามองหน่อยเดียวก็ไม่ได้ยังคิดถึงคนคนนั้นได้เลยเอ้านี่มันไม่เหมือนกันข้ารู้จักเขาก่อนเขาเรียกมีก่อนมีหลังถ้าเจ้ารู้จักแม่นางโจก่อนเจ้าคิดถึงนางได้วันหลังห้ามแม้แต่จะคิดดึกแล้วรีบนอนเถอะตีเขากวงหมิงมันคงไม่ง่ายหรอกอาจารย์สิพี่จิ้นหยีตายแล้วเก็บใจนะอาจารย์คะคนเมื่อกี้เป็นใครเหรอคะคนคนนี้ดูดเลือดมนุษย์โหดร้ายใจดำวรยุทธ์ตัวเบาสูงส่งต้องเป็นราชาค้างคาวแน่ๆเลยวันนี้ข้าแพ้ให้เขาไม่มีคำแก้ตัวราชาค้างคาวร้ายกาจมากต้องเป็นพวกพักมารแน่เลยค่ะหนึ่งในสี่คนหัวหน้าพักมารสี่คนก็คือจือไปจินชินราชามังกรม่วงอินทรีคิ้วขาว
ราชสีห์ขนทองและราชาข้างข่าวเรียกว่าสี่ราชาพักมอนตั้งแต่เจ้าสำนักของพวกเขาตายคนในพักมอนก็เริ่มขัดแย้งช่วงชิงอำนาจจากนั้นต่างก็แยกย้ายวันนี้ราชาข้างข่าวออกมาปรากฏตัวเขาจะขึ้นเขากวงหมิงแน่ๆท่านหมายความว่าพวกเขาจะรวมตัวกันงั้นก็แสดงว่าตอนนี้มีคนขึ้นไปที่เขากวงหมิงมากมายสินะฮะมีคนมากก็ยิ่งดีดีที่สุดคือหัวหน้าสี่คนตำแหน่งห้าธาตุทองไม้น้ำไฟดินมาครบทั้งห้าธาตุมาให้หมดเลยจะยิ่งดีใหญ่ถึงเวลานั้นต้องสนุกแน่ๆอาจารย์พักมันกับเรามีความแค้นต่อกันไปถึงเขากวงหมิงเขาจะฆ่าให้สะใจแน่นอนพวกเจ้าคอยดูครั้งนี้ข้าจะขุดยอดเขากวงหมิงให้ราบเรียบอาเจ้าหายดีแล้วเหรอดีขึ้นมากแล้วตามยุทธ์ของมูตึงนี่นะพวกเจ้านี่ไปช่วยเขาเร็วค่ะอาจารย์ขอบคุณสื่อไทยขอบคุณสิทธิ์พี่จอมยุทธ6ไม่ต้องเกรงใจถูกพักมารโจมตีได้ยังไงเออจริงสิแล้วจอมยุทธส่งล่ะจอมยุทธส่งกับพี่น้องพักอยู่บนเขาให้ข้าลงมารับเจ้าสำนักคิดไม่ถึงว่าระหว่างทางจะลูกน้องพวกพักมารลอบทำร้ายอ๋อสำนักของท่านมาถึงก่อนแล้วถ้างั้นก็ดีรบกวนจอมยุทธ6นำทางด้วยเชิญป่ะอันนี้จอมยุทธ6จางอูจี้ลูกชายของจางช่วยซานสิเราทำตามคำสั่งของอาจารย์สืบข่าวของเข้ามาตลอดแต่ก็ไม่ได้ข่าวแต่เราก็ไม่เลิกสืบได้ข่าวร้ายอะไรบ้างไหมแม่นางก็เป็นห่วงจางอูจี้มากก็ข้าอยากพาเขาไปที่เกาะงูไปเกาะงูเหรอแต่ว่าเขาไม่ยอมไปเขายังตีข้าด่าข้าแถมยังกัดมือข้าด้วยแต่ข้าไม่คิดทำร้ายเขาพาเขากลับเกาะงูแล้วจะให้ท่านยายสอนวรยุทธ์ให้เขารักษาพิษความเย็นที่อยู่ในตัวเขาเขาไม่ยอมรับน้ำใจข้าคิดว่าข้าจะทำร้ายเขาจั่วคนที่เจ้าคิดถึงคือจางอูจี้อย่างนั้นเหรอขอบคุณน้ำใจที่แม่นางมีต่อจางอูจี้ข้าไม่เคยพบเขาเขาคงไปจากยุทธภพแล้วไม่นะไม่จริงจางอูจี้จั่วเจ้าอย่าเสียใจเลยจางอูจี้ไม่นะจั่วอย่าเสียใจเลยนะจางอูจี้น่ะเขาอาจจะยังไม่ตายจางอูจี้อาจจะเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นไม่นะไม่จริงจางอูจี้จางอูจี้ท่านพ่อทำไมลุงหกไปนานจังจะพักมาหรือเปล่าข้าว่าเราลงไปหาไหมเจ้าจะลงไปก็ดีแต่เจ้าต้องระวังด้วยเจ้าจะประมาทไม่ได้ที่นี่เป็นเขตของพรรคมารมีเรื่องอะไรรอสำนักอื่นมาถึงพร้อมหน้ากันแล้วค่อยคุยเรื่องแผนรับทราบท่านพ่อเฮ้ยคุณชายท่านนี้
ทั้งสามท่านมีเรื่องอะไรเหมือนคุณชายไปแจกคนที่นี่ข้าแค่เดินผ่านมาคิดไม่ถึงว่าบ้านนอกแดนไกลจะมีคุณชายมาเดินผ่านไม่ทราบว่าคุณชายใส่อะไรบูตึงส่งชิงซูอ๋อเป็นเพื่อนจากบูตึงคุณชายเป็นอะไรกับบูตึงจางชุยซานจอมยุทธห้าเป็นอาจารย์อาของข้าพวกเราเป็นคนของสำนักอินซีจอมยุทธห้าเป็นเขยของสำนักเราความจริงแล้วทั้งสองสำนักมีความเกี่ยวข้องกันเรื่องมันผ่านไปแล้วข้าได้ยินมาว่าสำนักอินซีทำให้อาจารย์อาสามข้าบาดเจ็บทำให้อาจารย์ห้าฆ่าตัวตายพวกเจ้าเป็นศัตรูของบูตึงอ๋อมิน่าข้าถึงเจอเจ้าอยู่ที่นี่ที่แท้ร่วมมือกับหกสำนักจะโจมตียอดเขากวงหมิงสิถ้าไม่อยากให้ข้าลงมือรบกวนหลีกไปเฮ้ยจะบีบให้ข้าลงมือเหรอถ้าว่าเจ้าคิดจะไปส่งข่าวเจ้าก็ลืมไปได้เลยเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยรู้แล้วเฮ้ยแหละเฮ้ยนั่นหลานชิงซูของข้านี่มาจากไหนโอ้ยพวกเจ้าอยู่ที่นี่มังอาจมากเดี๋ยวเมื่อวานซื้อรู้จักชื่อข้าได้ยังไงเจอคุณหนูไม่ทักทายเสียมารยาทมากโอ้ยหนูสามทำไมหน้าเป็นแบบนี้อย่ามายุ่งรีบไปเลยไป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 จะเป็นคนพักบ้านข้าตัดขาดกับคนในบ้านแล้วข้าเป็นคนไม่มีสำนักวรยุทธ์ฝ่ามือพิษแมงมุมร้ายกาจมากเจ้าฝึกมาจากใครท่านแม่ข้าสอนให้แต่ยังฝึกไม่สำเร็จยังฝึกไม่สำเร็จแต่ร้ายกาจมากถ้าสำเร็จจะขนาดไหนข้าเตือนเจ้าอย่าใช้ทำร้ายใครไม่เกี่ยวกับท่านไม่ต้องมายุ่งนั่งเด็กดื้อข้าจะลงโทษเจ้าอย่าเสียไทยช่างเถอะนางช่วยพวกเราไล่พักมารไปถ้าหากเจ้าใช้วรยุทธ์ปีศาจเช่นนี้อีกอย่าโทษว่าข้าใจดำล่ะชิงซูเจ้าลงมาทำไมท่านพ่อกับอาจารย์อาเห็นท่านลงมานานข้าจึงลงมาตามคิดไม่ถึงว่าจะเจอพวกปีศาจงั้นเราไปเถอะสุไทยเชิญดีอาจารย์เชิญทางนี้เชิญท่านพ่อพี่ใหญ่มาแล้วเหรอโอ้เสด็จไทยเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยท่านพ่อเมื่อกี้ข้ากับอาจารย์อาถูกพักมารโจมตีโชคดีซื้อไทยช่วยไว้โอ้ขอบคุณซื้อไทยคนกันเองไม่ต้องเกรงใจท่านพ่ออาจารย์อาล่ะโอ้ข้าให้พวกเขาไปพักผ่อนก่อนเก็บแรงไว้ใช้โอ้จริงสิระหว่างทางพวกเจ้าได้ข่าวของพักมารบ้างไหมในระหว่างทางพวกเราเจอราชาค้างคาวข้าลงมือกับเขาพูดถึงแล้วก็น่าอายมากลูกศิษย์ของข้าต้องมาตายด้วยน้ำมือของเขาแท้ๆดูเหมือนว่าคนของพักมารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจอมยุทธส่งเจ้าเคยบอกว่าสำนักของเจ้าจะดูก่อนว่าพักมารทำเรื่องเลวร้ายจริงไหมถึงจะยอมเข้าร่วมการโจมตีเหมือนว่าครั้งนี้เจ้าไม่ช่วยคงไม่ได้แล้วอาจารย์ไม่ต้องห่วงทุกคำพูดของสำนักเราเป็นจริงแน่นอนถึงเวลานั้นเราจะรวมความเป็นความตายกับสำนักอื่นๆจริงสิมิแต่คุยไม่ได้ดูแลทุกท่านทุกท่านเชิญนั่งเชิญจริงสิสื่อไทยสองท่านนี้เหมือนไม่เคยเจอกันจอมยุทธส่งพวกเขาคือคนที่เราจับได้ระหว่างทางข้าน้อยนามจันอานิวคารวะจอมยุทธใหญ่บูตึงพ่อหนุ่มน้อยไม่ต้องเกรงใจ
ฮะไม่ได้โจขอโทษต้องรอให้อาจารย์หลับข้าถึงออกมาได้อ๋อไม่เป็นไรนานแค่ไหนข้าก็รอได้แล้วเจ้าเรียกข้ามามีเรื่องอะไรเครื่องรางข้าคืนให้เจ้าทำไมล่ะข้าให้เจ้าแล้วนี่เจ้ารับไปเถอะพี่เขากวงหมิงจะเป็นหรือตายก็ไม่รู้เจ้าเอามาให้ข้าคงไม่เหมาะเท่าไหร่ท่านอาจารย์ตื่นจะเรียกหาข้าข้าไปก่อนนะแม่นางโจผู้หญิงเปลี่ยนใจเร็วมากอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนี่ไม่ต้องตื่นเต้นเห็นข้าก็จะไปเลยเหรอถึงข้าเป็นศิษย์พี่ของนางแต่ข้าก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนางดังนั้นข้าไม่เข้าข้างนางแล้วเจ้าพูดเรื่องอะไรเราแค่คุยกันเฉยๆข้าเห็นหมดแล้วเจ้าเห็นอะไรเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าพวกเจ้าเจอกันครั้งแรกท่าทีสิทธิ์น้องของข้าที่มีต่อเจ้าเป็นยังไงข้าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ตามข้าเพียงอยากช่วยเจ้าข้าคิดว่านางทำดีกับเจ้าขอทานมากกว่าเจ้าซิอีกพอแล้วข้าไม่พูดมากเจ้าคิดดูให้ดีว่าเป็นเพราะอะไรมีเรื่องในใจเหรอคะแม่นางโจมีอะไรก็พูดออกมาจะได้สบายใจไม่มีอะไรอย่าโกหกข้าความรู้สึกของเจ้าข้าเข้าใจจากกันมานานได้พบอาจารย์ลุงอาจารย์อามีเรื่องในใจแต่พูดไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แย่มากข้าอยากเจอพวกเจ้ามากแต่ข้าทำไม่ได้เพราะอะไรคะตอนนี้ข้าเปลี่ยนชื่อแซ่ไม่ใช่จางอูจี้แล้วทำไมต้องเปลี่ยนชื่อแซ่ด้วยตอนข้าหกขวบหลังจากพ่อแม่ข้าตายทุกสำนักบังคับข้าให้บอกที่อยู่ของพ่อบุญธรรมข่มขู่หลอกใช้แต่ข้าไม่บอกข้าไม่รู้ว่าจะทนได้นานแค่ไหนเพราะเหตุนี้ข้ายังเปลี่ยนชื่อในยุทธภพจางอูจี้ตายไปแล้วจะไม่มีใครรู้ที่อยู่ของเสี้ยสิ้นข้าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วทำไมถึงมาบอกข้าล่ะข้าก็ไม่รู้ถ้าเจอเจ้าข้าก็อยากบอกแล้วเจ้าคิดว่าเมื่อไรเจ้าจะบอกความจริงกับอาจารย์ลุงล่ะต้องรอโอกาสที่เหมาะสมโอกาสที่เหมาะสม10ปีหรือ20ปีเจ้าอย่าลืมสิแม่นางคนนั้นถูกเจ้าหลอกมาไม่น้อยข้าไม่ได้ตั้งใจหลอกนางข้าก็ไม่รู้ว่าคนที่นางไม่เคยลืมน่ะคือข้าพี่ส่งยังไม่นอนเหรอแอบหลบอยู่นี่เองค่อยๆคุยกันนะข้าขอตัวก่อนคุยกับข้าหน่อยได้ไหม
าเหนื่อยมากอยากรีบเข้านอนคุยกับข้าเจ้าบอกเหนื่อยคุยกับขอทานไม่เหนื่อยใช่ไหมจอมยุทธน้อยส่งช่วยระวังคำพูดด้วยข้าพูดไม่ถูกเหรอไปเจอกันไม่กี่วันเจ้าเปลี่ยนไปข้าสู้เขาไม่ได้ตรงไหนจอมยุทธน้อยส่งเราสองคนคบกันเป็นเพื่อนคำพูดของเจ้าหนักเกินไปคบกันเป็นเพื่อนเหรอทำไมไม่บอกว่ามีใหม่ลืมเก่านั่นใครมีคนอกหักเพิ่มอีกคนมาลืมยอมใจเพื่อจะได้ลืมเรื่องที่มันทุกข์ใจข้าคือหัวหน้าพรรคยาจกเฉิงโหยเลี่ยงขอทราบนามว่าท่านชื่ออะไรรุ่นที่สามของบูตึงส่งชิงซูอ๋อจอมยุทธน้อยส่งลูกชายของจอมยุทธส่งใช่แล้วข้าเองได้ยินชื่อมานานจริงสิคืนนี้ได้มาเจอกันที่นี่ถือว่าเป็นโชคของเราแล้วจริงสิจอมยุทธน้อยส่งเดินทางไกลมาถึงนี่มาด้วยเหตุอันใดบอกตามตรงบูตึงร่วมมือกับ5สำนักพรุ่งนี้โจมตีเขากวงหมิงกำจัดพรรคมานอ๋อดีมากดีมากพักมารทำแต่เรื่องร้ายกำจัดพักมารทุกคนสบายใจแต่ว่าน่าเสียดายสำนักของข้าคนน้อยไม่มีชื่อเสียงช่วยภารกิจนี้ไม่ได้พักมารเป็นศัตรูของยุทธภพอย่าแบ่งแยกสำนักไหนก็เข้าร่วมได้ถ้าสำนักเจ้ายอมลงมือช่วยก็มาแสดงความยิ่งใหญ่ในภารกิจนี้ดีมากฟังคำพูดของเจ้าทำให้ข้ามีความคิดดีๆได้ข้าจะรีบกลับไปรวบรวมกำลังดีรอแต่ละสำนักมาถึงเราก็จะวิ่งขึ้นยอดเขาหวังว่าตอนนั้นเราจะได้เจอกันได้ตกลงตามนี้ลาก่อนลาก่อนจัดพักมันเป็นภารกิจที่ดีมากแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสำนักของเราข้าคิดว่าอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นจะดีกว่าเจ้าสำนักคิดดูพักยาจกไม่มีผลงานครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าสำเร็จแล้วก็เราจะได้สมบัติและเงินทองมากมายจากพักมารทำไมเราไม่เข้าร่วมสารเลวจริงๆเถิงโหยเลี่ยงจะเป็นทายาทรุ่นที่8พูดอะไรไม่คิดพักกยาจกจะไม่ทำเรื่องฉวยโอกาสเช่นนี้เจ้าสำนักไม่ต้องพูดแล้วเพราะเรื่องนี้ข้าไม่เห็นด้วยไปนอนกันได้แล้วเจ้าสำนักขี้คลาดทำงานใหญ่ไม่ได้เบาๆหน่อยเจ้าสำนักได้ยินจะเป็นเรื่องใหญ่นะข้าพูดไม่ถูกตรงไหนพรรคยาจกไม่เคยมีผลงานก็เพราะเรามีเจ้าสำนักที่ขี้ขลาดครั้งนี้เราจะได้สู้อย่างมีศักดิ์ศรีทำให้พรรคยาจกมีชื่อเสียงคิดไม่ถึงมีโอกาสดีๆกลับนี้ไปนอนเฮ้โถเอ้ยผู้ช่วยเฉิงเจ้าโกรธไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเจ้าสำนักตัดสินใจแล้วแล้วจะทำอะไรได้มันก็ไม่แน่ข้าจะใช้วิธีประหารก่อนค่อยทูลมันจะดีเหรอเขาเป็นเจ้าสำนักกลับทำอะไรไม่ได้นี่คนของพรรคมารวรยุทธ์เขาสูงส่งมากเราคนเท่าหยิบมือจะสู้อะไรเขาได้เล่าน่าขำพวกพรรคมารมีชีวิตในมุมมืดจะสู้ใครเขาได้ตอนนี้มีสำนักใหญ่ยืนขวางหน้าถึงเวลานั้นเรารอโอกาสและค่อยลงมือผู้ช่วยเฉิงพูดถูกศึกครั้งนี้เราควรจะสู้แน่นอนข้ารับปากเพื่อนบูตึงของข้าแล้วว่าต้องสู้ไม่อย่างนั้นจะผิดคำพูดพรรคยาจกของเราจะยืนอยู่ในยุทธภพไม่ได้ถ้าเจ้าสำนักไม่เข้าร่วมข้าจะเป็นผู้นำทุกคนใครไม่กลัวตายก็ไปกับข้าส
นับสนุนช่วยเฉิงสนับสนุนช่วยเฉิงทูตเบื้องซ้ายอินซีคิวขาวมาครับรีบเชิญครับทูตเบื้องซ้ายงั้นข้าขอลาก่อนเอ๊ะเรายังมีเรื่องปรึกษากันไม่ต้องรีบร้อนวันหน้าค่อยคุยต่อข้ากับพ่อลูกอินซีไม่ค่อยกินเส้นเจอกันเดี๋ยวจะเกิดเรื่องวันหน้าจางตอนนี้พรรคจรัสมีอันตรายหวังว่าเจ้าจะวางเรื่องส่วนตัวเอาไว้ก่อนเรื่องงานสำคัญเชิญอยู่ต่อเพื่อคุยเรื่องงานกันก็ได้ทูตเบื้องขวาหัวหน้าอินเดินทางมาเหนื่อยทุกคนคงไม่ถือเรื่องเก่าศัตรูใหม่กำลังมาต้องร่วมมือช่วยกันปกป้องขอบคุณอย่างยิ่งทูตเบื้องซ้ายหยางไม่ต้องกล่าวเกรงใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะมีข่าวว่าคนส่วนของหกสำนักกำลังรวมตัวเขาว่าพวกเขารอคนมาครบจะยกพลขึ้นเขาแล้วคนของเราล่ะห้าตำแหน่งและหลาผู้กล้าระหว่างเดินทางเขาว่าเขาคงรอคนมาครบค่อยคุยเรื่องแผนต่อไปกระทรวงอู๋ฝูและอู๋โซ่เสียนมามาถึงหรือยังมาถึงแล้วเราอยู่หลังบ้านเขาว่าพักผ่อนก่อนเด็กๆขอเชิญสองท่านเข้าพักผ่อนครับเชิญอำนาจเจ้าสำนักเดินทางราบรื่นไหมทำไมรีบพูดมาเจ้าสำนักเมื่อกี้ข้าน้อยตอนที่ขึ้นเขามาเจ้าคุณหนูสามพวกเจ้าเจอรี่ครับแต่ไม่รู้ทำไมหน้าตาคุณหนูขี้เหร่มากเลยเกือบจะดูไม่ออกทำไมไม่จับเข้ามาวันหน้าวรยุทธ์มือพิษแมงมุมของคุณหนูร้ายกาจมากพวกข้าสู้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องวันหน้าวันนี้เราอาจเจอเขาอีกแล้วเขาอยู่กับคนของโบสตึงเหมือนพวกเขาจะร่วมโจมตีพรรคจรัสนางอยู่กับพวกนั้นได้ยังไงกันเด็กดื้อคิดต่อต้านเจอเมื่อไรจะฆ่าให้ตายทุกคนอรุณสวัสดิ์สุดท้ายสุดท้ายสวัสดิ์สวัสดิ์อรุณสวัสดิ์สุดท้ายพวกเราพร้อมเดินทางแล้วสำนักอื่นๆล่ะพวกเขาทำตามแผนขึ้นเขาจากหลายๆทางรวมตัวที่ยอดเขาถ้าต้องการความช่วยเหลือก็จะรีบส่งสัญญาณออกมาดีงั้นเรารีบเดินทางกันเลยเชิญเชิญเมื่อนางโจเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนขออย่าถือสาเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเหรอสิน้องพวกเขาไปกันแล้วอ๋อไปค่ะใกล้เขาพวกนี้แล้วทุกคนระวังด้วยครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ผมเพิ่งเกิดเรื่องรีบเข้าไปช่วยพี่ใหญ่ทุกทีข้าผมมีส่วนร่วมถ้าพบต้องจารึกข้ามีชื่อในประวัติศาสตร์แน่นอนลูกหลานจะกล่าวขานเอาหน้าเราต้องช่วยไหมไม่ต้องดูท่าทีก่อนแดงไปนะถ้าไม่มีสึกใจถ้าไม่มาพี่เขาไปช่วยดูศพมันที่อยู่บนนั้นใครคะพวกเขาเป็นคนสำนักอินทรีย์สำนักอินทรีย์แล้วทำไมไม่ลงมาช่วยสำนักอินทรีย์เข้ากับห้าผู้พันเอกจรไม่ได้ถ้าห้าผู้พันเอกจรถูกฆ่าพวกเขาก็จะดีใจเจ้ารู้เรื่องมากมายที่มาของเจ้าน่าสงสัยเดี๋ยวก็จะกลับมาจัดการเจ้าไปเร็วสมน้ำสมเนื้อแล้วเชียวพี่อันหิวรีบมาคลายจุดให้ข้าหน่อยถ้าข้าตกอยู่ในมือของพวกอินทรีย์พวกก็จะฆ่าข้าเร็วๆสิคลายไม่ได้อะลองอีกครั้งสิได้เรารีบไปทางนู้นเถอะ
ฟังให้ดีพวกเจ้ามีทางเดียวถ้าพวกเจ้าไม่อยากตายวางอาวุธแล้วยอมแพ้ซะเจ้าดูถูกศิษย์พระจรัสเกินไปพวกข้ายอมตายดีพวกเจ้ามีศักดิ์ศรีข้าจะทำให้เจ้าสมหวังเฮ้ยอาจารย์ข้าพวกห้าหมากรุกก่อนแล้วก็ไปจัดการพวกสำนักอินทรีย์ดีพวกเจ้าฟังถ้าใครไม่อยากตายก็รีบขอร้องข้าข้าจะยกโทษให้แต่ข้าก็ข้าอย่าพูดมากฮ่าจะตายอยู่แล้วยังทำตัวยิ่งใหญ่ข้าจะไม่ให้พวกเจ้าตายง่ายๆหรอกตัดแขนออกทั้งสองข้างค่ะอาจารย์ช้าก่อนสุดท้ายพวกขบวนหนทางสู้แล้วถ้ายิงหัวร้ายอีกเหรอไม่ลาใจบ้างหรือไงพวกพักมันใครเจอก็ต้องฆ่าทำไมข้าต้องละอายด้วยพวกเขามีน้ำใจต่อกันยอมตายอย่างกล้าหาญก็ถือว่าพวกเขาเป็นคนดีจะเป็นพักมันได้ยังไงกันเล่าคนของพักจรัสทุกคนเป็นคนเลวราชาข้างข่าวดูดเลือดฆ่าคนฆ่าลูกศิษย์ของข้าเจ้าก็เห็นกับตาใช่แล้วราชาข้างข่าวฆ่าคนของท่านคนหนึ่งแต่คนที่ท่านฆ่าในวันนี้นับไม่ถ้วนเลยนะเขาใช้ฟันฆ่าคนแต่ซื้อไถ่ฆ่าคนด้วยกระบี่ท่านฆ่าคนนับไม่ถ้วนจะยากดีร้ายยังไงเจ้าเด็กเมื่อวานซืนกล้าบังอาจมาสั่งสอนข้าเหรอมิกล้าหรอกผู้น้อยเพียงอยากขอให้ซื้อไถ่มีเมตตาปล่อยพวกเขาไปเถอะเฮ้ยมีแววรอดเจ้ากล้าขอร้องแทนคนอื่นได้ถ้าเจ้ารับสามฝ่ามือข้าได้ข้าจะปล่อยพวกเขาซื้อไถ่วรยุทธสูงส่งผู้น้อยไม่กล้าสู้กับท่านหรอกหวังเพียงให้ท่านเมตตาทุกลมหายใจล้นรักชีวิตตัวเองมารับมือข้าพี่เดียวพี่เดียวมาตัดแขนข้างซ้ายของพวกเขาให้หมดช้าก่อนสื่อไทยข้ารับสามฝ่ามือท่านได้ท่านจะปล่อยพวกเขาใช่ไหมข้ารับไปหนึ่งฝ่ามือแล้วเหลืออีกสองพ่อหนุ่มเจ้าอย่ามายุ่งดีกว่าฝ่ามือไม่กี่นี้ข้าใช้พลังไม่ถึงครึ่งไม่งั้นเจ้าน่ะคงตายไปแล้วล่ะผู้น้อยด้วยปัญญาเชิญซื้อไถ่ลงมือถ้าเจ้าอยากเป็นผู้มีเมตตาข้าจะให้เจ้าสมหวังเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าจะกลับไปเถอะบุญคุณของเจ้าขอตอบแทนชาติหน้าแค่นี้ก็ซาบซึ้งแล้วนี่คนแซ่เจินกล้ารับสามฝ่ามือของอาจารย์ข้าถ้าเป็นคนขี้ขลาดก็เก็บหางกลับไปซะจะรอให้หายดีซะก่อนแล้วค่อยกลับมารับฝ่ามือที่สามสิทธิ์พี่ปล่อยให้เข้าพักก่อนเถอะค่ะเจ้าเข้าข้างคนนอกหรือว่าเจ้าถูกใจเขาข้าเป็นห่วงชื่อเสียงของอาจารย์ไม่อยากให้ใครนินทาค่ะนินทาเรื่องอะไรอาจารย์เป็นผู้สูงส่งในยุทธภพจะประมือกับพ่อหนุ่มธรรมดาไม่ได้ท่านเห็นเขาด้วยปัญญาต้องการสั่งสอนไม่ได้คิดเอาชีวิตถึงเขาจะฝึกอีกร้อยปีก็สู้อาจารย์ไม่ได้ให้เขาพักก่อนคงไม่เป็นไรค่ะหัวอุโสข้าน้อยยอมสละชีวิตเพื่อคนอื่นเชิญท่านลงมือทำไมเมื่อกี้ไม่ตอบโต้เจ้าควรตอบโต้ข้าผู้น้อยวรยุทธ์ต่ำต้อยมิบอกอาจตอบโต้ท่านในเมื่อเจ้ารู้ตัวแล้วก็เรียกไปซะพ่อหนุ่มคนนี้มีศักดิ์ศรีหาได้ยากที่ผ่านมานั้นข้าไม่เคยออมมือให้กับใครวันนี้ข้าทำผิดกฎครั้งหนึ่งไปซะขอบคุณผู้อาวุโสหมายความว่าท่านปล่อยพวกเขาด้วยใช่ไหมฉายาข้าคืออะไรบนตายล่างตายเจ้ารู้ก็ดีแล้วคนชั่วช้าพวกนี้มันสมควรต้องตายถ้าเช่นนั้นเชิญท่านลงมือครั้งที่สามเถอะ
ถือไส้ปลอดไว้ชีวิตฮะถือไส้เมียวเจี๋ยหากท่านไม่ถือข้าขอรับฝ่ามือนี้เองเจ้าเป็นใครข้าคืออินเยหวังท่านอาเขาเป็นอะไรกับเจ้าทำไมมารับฝ่ามือแทนเขาข้าไม่รู้จักเขาเห็นอายุยังน้อยก็มีศักดิ์ศรีไม่เหมือนบางคนที่โกหกหลอกลวงข้าจึงมารับฝ่ามือแทนเขาเราคิดกันคนละเรื่องเขาอย่าไปหนี้ข้าหนึ่งฝ่ามือหลังจากข้าจัดการเขาจะทำให้เจ้าสมหวังตือไทเมียวเจี๋ยท่านเก่งจริงท่านก็ฆ่าเขาเลยหลังเขาตายแล้วข้าจะให้พวกท่านตายเป็นเพื่อนเขาเหมือนว่าเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยนะฮะได้เจ้ารีบไปเถอะอาจารย์จะใช้คัมภีร์จิ๋วหยางของง้อใบจะไม่รอดแน่คัมภีร์จิ๋วหยางเหรอเจ้าลั่วต้องการคือต้องการสายลมไม่หวนกลับภูเขาสูงตระหง่านแสงจันทร์สว่างแม่น้ำลมแรงต้องต้านกันทุกอย่างพี่น้าขอบคุณที่สื่อไทยออมมือคนฉลาดเข้าใจสถานการณ์สื่อไทยถือเป็นคนชั้นสูงสื่อไทยข้ารับฝ่ามือครบแล้วท่านต้องปล่อยพวกเขานะพวกเรากลับสื่อไทยท่าทางไม่ดีนะอาการน่าจะแย่พี่อันหนิวมานี่เร็วรีบพาข้าไปเร็วๆสิอลิเจ้าอยู่นี่เองท่านพ่อยังจำได้ว่าข้าเป็นพ่อเจ้าไปกับยายเท่าไม่เห็นสำนักอินทรีย์อยู่ในสายตาเจ้ามันแย่มากไปฝึกมือพิษในมุมของแม่เจ้าดูเจ้าสิบ้านอินไม่มีลูกหลานหน้าตาอย่างเจ้าท่านทำผิดกับท่านแม่ท่านแม่ไม่เคยทำผิดทำไมต้องรับผู้หญิงใหม่ด้วยเจ้ามันอกตัญญูข้าแม่เลี้ยงยังจะเถียงอีกเอาตัวไปได้ช้าก่อนปล่อยข้านะข้าต้องการอะไรนางข้าแม่เลี้ยงทำให้ตัวเองตายเหลวยิ่งกว่าสัตว์ตอนนั้นแม่นางอินยังเด็กนางเห็นแม่ถูกรังแกจึงได้ทำเรื่องผิดเจ้าไม่ต้องพูดเรื่องพ่อลูกไม่เกี่ยวกับเจ้าเอาตัวไปไปนี่ปล่อยนี่เพราะผัวอุศรนางเป็นลูกของท่านนะปล่อยนางเถอะผมฟังไม่ต้องห่วงข้าพี่อนิวจะรีบไปเถอะจะสู้พ่อข้าไม่ได้จะรีบไปเถอะไปไปเจ้าจะทำอะไรอ่ะราชาข้างข่าวยุ่งเรื่องคนอื่นนั่นใครนั่นใครจะเป็นคนหรือว่าเป็นผีเจ้าเป็นคนหรือเป็นผีอ
จะตามข้ามาทำไมเจ้าตามข้ามาทำไมแล้วเจ้าชื่ออะไรข้าสูงผู้เต๋อหมายถึงชอบพูดตามทำไมถึงทำเช่นนี้ล่ะโธ่เอ้ยชอบพูดตามก็คือชอบพูดตามไม่มีคำอธิบายแล้วเจ้าล่ะเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อจันอันนิวทำไมเจ้ามาเดินคนเดียวที่นี่เพื่อนข้าถูกราชาข้างข่าวจับไปข้าจะไปช่วยโธ่ช่างเถอะเจ้าช่วยเขาไม่ได้หรอกเพราะอะไรอ่ะปัดท่อวรยุทธราชาข้างข่าวสูงส่งเจ้าสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ดีมีความมุ่งมั่นถ้าข้าทายไม่ผิดเพื่อนของเจ้าต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเจ้ารู้ได้ยังไงอ่ะถ้าเพื่อนของเจ้าไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าคงไม่ถวายชีวิตสู้ตายนี่แล้วนางสวยเปล่าตรงกันข้ามเลยนางขี้เรเป็นลูกสาวของอินเย่หวังนี่เจ้าไม่ต้องช่วยนางหรอกหวยอีเซี่ยวจับตัวไปแล้วไม่มีทางปล่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของหายากไงหวยอีเซี่ยวจับหลานสาวอินซีคิ้วขาวสำนักอินซีก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของพรรคจรัสนี่งั้นเขาก็คิดผิดแล้วอินเย่หวังเนี่ยจะฆ่าลูกของตัวเองนะเพราะอะไรเพราะนางไม่ถูกกับพ่อก็รับผู้หญิงใหม่นางโกรธมากจึงฆ่าแม่เลี้ยงเพราะแม่เลี้ยงทำให้แม่แท้ๆของนางตายเยี่ยมเก่งมากหวยอีเซี่ยวไม่ฆ่านางแน่เขาอาจจะรับนางเป็นลูกศิษย์ด้วยซ้ำไปเจ้ารู้ได้ยังไงข้ารู้อยู่แล้วเพราะหวยอีเซี่ยวเป็นเพื่อนข้าจะช่วยข้าด้วยสิผัวอาวุโสผัวอาวุโสข้าขอร้องละท่านช่วยแม่นางอินด้วยนะเฮ้ยโถเอ้ยข้าช่วยไม่ได้หรอกถึงหวยอีเซี่ยวเป็นเพื่อนข้าแต่ว่าวรยุทธ์ข้าสู้เขาไม่ได้งั้นก็ช่วยคุยกับเขาหน่อยได้ไหมล่ะคุยกับเขาก็ไร้ประโยชน์เจ้าก็รู้ว่าเขาดูดกินเลือดควบคุมไม่ได้เขาฝึกวรยุทธ์จนเป็นบ้าต้องดูดกินเลือดไม่งั้นโรคความเย็นจะเข้าหัวใจจนตายพระชีพจรเขาบาดเจ็บสินะฮะเจ้ารู้ได้ยังไงถ้าเคยอยู่กับหมอเทวดาหูชินหนิวเนี่ยรู้เรื่องการรักษาไม่มากก็น้อยพอดุมเอ้ยเจ้าอยากเห็นหน้าตาข้าใช่ไหมใช่งั้นหันหน้ามาสิราชาข้างข่าวราชาข้างข่าวราชาข้าติดต่อห้าพันในจอนเอาไว้แล้วนะอ้าวแล้วเป็นอะไรหน้าซีดตัวสั่นข้าหนาวมากความเย็นเล่นงานหัวใจข้ามีคนมารอแล้วเจ้าก็ดูดเลือดเอาสิเลือดคนคนนี้ข้าดูดไม่ได้เพราะอะไรอ่ะนางเป็นหลานสาวอินทรีคิ้วขาวสำนักอินทรีกับพรรคจรัสแยกทางกันเดินไม่ไว้ใจกันแบบนี้เราจะถูกหกสำนักกำจัดหมายความว่าเจ้าจะใช้นางสู้กับสำนักอินทรีกันเหรอใครใครคนป่วยความคิดของพวกเจ้าไม่เลวนะอย่าเท่าจินหัวคนของข้าพาไปไม่ได้หรอกข้าจะพานางไปไงไปเร็วไปเดี๋ยวตายอาจารย์ย่ามาเรียกข้าอาจารย์ข้าไม่มีลูกศิษย์อย่างเจ้าแอบหนีข้าไปจากเกาะงูวรยุทธ์ของข้าฝึกได้หรือยังแล้วเจ้าหนีไปไหนมาข้าจะไปหาไปหาใครข้าจะไปหาเสื้อสิ้นข้ารู้ว่าอาจารย์อยากได้ดาบข้ามังกรแล้วหาเขาเจอไหมหาไม่เจอค่ะแต่มีคนรู้ที่อยู่ของเขาใครเหรอพ่อลูกอู๋เลี่ยนี่บอกแม่เสื้อสิ้นอยู่ที่ไหนข้าบอกแล้วว่าข้าไม่รู้จะบังคับข้าก็ไร้ประโยชน์เจ้าไม่รู้จริงเหรอเจ้าคิดว่าเจ้ามีปัญญาเอาดาบข้ามังกรมาได้เหรอเจ้าฝันไปเถอะพวกเราไม่รู้จริงๆเจ้าไม่รู้ข้าก็ไม่บังคับเจ้า
จูเอ๋อท่านพ่อขอร้องปล่อยพวกเราเถอะอีกไม่ถึง10ชั่วโมงพิษก็จะเข้าสู่หัวใจตายอย่างอเนกอันนาท่านพ่อได้ข้าจะบอกเจ้าแต่เจ้าต้องให้ยาแก้พิษข้าบอกมาอยู่ที่กอดน้ำแข็งกอดน้ำแข็งอยู่ที่ไหนพวกข้าก็ไม่รู้รู้แต่ต้องเดินทางไปทางเหนือไม่รู้จริงหรอไม่รู้จริงชีวิตของเราอยู่ในมือเจ้าข้าไม่กล้าหลอกเจ้าหรอกอาจารย์ข้าว่าที่พวกเขาพูดเป็นเรื่องจริงค่ะไปเดี๋ยวก่อนเอายาแก้พิษมาให้ข้าก่อนไปนี่เดี๋ยวยาแก้พิษอย่าไปโทษมาก่อนปล่อยข้านะหัวโสปล่อยข้าปล่อยข้าสิปล่อยอย่าเสียงดังสิข้าบอกเจ้าตามตรงนะข้าเป็นหนึ่งใน5ตำแหน่งพรรคจรัสชื่อว่าพระเปาสู้ปู้เต๋อนี่ข้ากับพี่เผิงไม่ชอบฆ่าคนแต่นักพรตเผิงโจเตียนกับนักพรตเต๋าเถียเจียวพวกเขาน่ะชอบฆ่าคนเจ้าอยู่เฉยๆอย่าพูดมากวอยวายเขาไม่เคยมีเรื่องกับพวกเขาเนี่ยแล้วทำไมน่ะเหรอเขาอยากฆ่าก็ฆ่าไม่ต้องบอกกล่าวโง่จริงๆเลยที่ข้าพูดเข้าใจใช่ไหมนี่ข้าถามทำไมไม่ตอบเล่าก็ท่านบอกไม่ให้ข้าพูดน่ะเฮ้ยพอแล้วพอเจ้าเข้าไปอย่าพูดมากอย่าขยับด้วยล่ะจับไว้นะเอ๊ะมาครบแล้วเหรอน้ำปลาสีนี่เขาเป็นอะไรพิษเย็นกำเริบไงอ๋อร้านอินเทียนเจิ้งอยู่ไหนจะรู้เรื่องได้ไงเนี่ยฮะไม่ต้องพูดมากบอกมาว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่เท่าจินหัวชิงตัวไปแล้วเอ้ตอนนี้อินทรีย์คิ้วขาวร่วมมือกับราชาค้างคาวพรรคจรัสจะได้มีชื่อเสียงอีกครั้งคิดไม่ถึงว่าค้างคาวดูดเลือดใกล้จะตายแล้วใช่มั้ยรอข้าก่อนข้าจะไปจับคนมาให้ดูดเลือดเอ้ยเดี๋ยวจะไปหาแถวไหนมันไม่มีบ้านคนสักหน่อยก็จะพาคนขึ้นมาเว่ยอี้เซี่ยของกายเป็นเว่ยอี้ซากไปแล้วอ่ะทำไมต้องไปหาไกลในถุงมีคนไหนอะไรไม่ได้พ่อหนุ่มคนนี้มีบุญคุณกับเราแต่หากพี่เวยดูดเลือดเขาห้ามักรุกเอาเราตายแน่อ่ะทำไมเหรอทำไมน่ะเหรอครั้งที่แล้วตอนที่หกสำนักเข้าโจมตีพ่อหนุ่มคนนี้รับสามฝ่ามือจากซื่อไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาตอนนี้ห้ามักรุกนับถือเขามากเลยอ๋อหมายความว่าจะให้เขาคุยกับห้ามักรุกเหรอใช่แล้วเจ้าฉลาดมากตอนนี้สำนักของเราแตกแยกภัยใหญ่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้จะช่วยพวกเราได้รวมใจให้เป็นหนึ่งเดี๋ยวๆมาดูเขาหน่อยไหวไหมเนี่ยอ๋อมีวิธีหนึ่งไม่เป็นไรแล้วขอบคุณทุกคนเฮ้ยจะแกล้งใจทำไมเราคนกันเองเราต้องรวมใจเป็นหนึ่งสู้กับศัตรูจะพูดทุกครั้งนี้ข้าได้ข่าวมาว่าเจ้าสำนักเซาหลินทั้งคงเจอคงหวนคงซึ่งทั้งลูกศิษย์นับร้อยมาที่เขากวงหมิงเพื่อจะโจมตีพวกเราจอมยุทธจากบูตึงด้วยหกสำนักแยกกันตีห้ามากรุกอาจสู้พวกเขาไม่ได้ทั้งอินเทียนจึงพ่อลูกแห่งยุทธภพตอนนี้พวกเรารีบขึ้นเขากวงหมิงกันเถอะฮะไอ้คนชั่วหยางเสี่ยวไม่มาช่วยเราให้เราไปหาอันตรายเองแย่งจริงโจเตียนหากหกสำนักจัดการยอดเขากวงหมิงหลังไฟมอด
เราคงไม่มีหน้าอยู่ต่อถึงหยางเซียวจะทำให้พวกเราโกรธเราต้องปกป้องสำนักไม่ใช่เพื่อหยางเซียวแต่เพื่อพรรคจรัสแม่นักพรตเถิงพูดถูกส่วนตัวเรื่องเล็กปกป้องสำนักเรื่องใหญ่นี่นพดเต๋าจำได้ไหมตอนนั้นคนชั่วหยางเซียวซัดฝ่ามือไปที่ไหล่ของเจ้าหนึ่งทีจะไม่แก้แค้นหน่อยเหรอฮะปกป้องสำนักชนะศัตรูบัญชีหยางเซียวชนะศัตรูแล้วค่อยมาคิดอ้าวแล้วเจ้านี่นี่เจ้าว่าไงข้าเห็นด้วยกับเขาเราต้องรีบขึ้นไปที่เขากวงหมิงแหมคำว่าพวกเจ้านี่มันแย่จริงเลยนะคนเลวไร้สาระไร้สาระเฮ้ยหยางเซียวทำอะไรเอาไว้พวกเจ้าจะไม่แก้แค้นกันเลยหรือไงฮะนี่เรื่องผ่านไปก็ช่างมันเถอะนะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวเรียนปากดีชนะถ้าถามเจ้าคิดว่าตัวเจ้าเป็นคนของพรรคจรัสหรือเปล่าก็เป็นนะเด้ตอนนี้พรรคจรัสมีศัตรูอยู่ตรงหน้าถ้าเราอยู่เฉยไม่ช่วยเราจะเผชิญหน้ากับวิญญาณอดีตเจ้าสำนักที่อยู่บนฟ้าได้ยังไงถ้าเราตายจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอเจ้าสำนักหยางยอมแพ้ก็ได้เดอเตียนถ้าหากจะกลัวหกสำนักล่ะก็ไม่ต้องไปกับพวกเราพวกเราขึ้นไปสู้ตายบนยอดเขาเจ้าก็รอไปเก็บศพก็พอแล้วพอรบไปหมวยประชดเก่งไปจริงเดี๋ยวรายงานครับราชาข้างข่าวมาถึงแล้วครับรีบเชิญครับเร็วๆไปเชิญมาเร็วๆขอต้อนรับราชาข้างข่าวกับ5ผู้ประเนจรไม่ได้ออกไปต้อนรับทุกท่านโปรดอภัยเลิกเสแสร้งหน้าดูออกในใจเจ้าคิดอะไรพวกข้ารู้ไม่อยากให้พวกเราขึ้นเขากวงหมิงไม่อยากให้ยุ่งกับเรื่องของพรรคจรัสใช่มั้ยโจเตียนอย่าพูดเช่นนี้ทำไมตอนนี้พรรคจรัสมีศัตรูขัดต้านคนเดียวไม่ไหวโชคดีที่พวกเจ้ามาเพื่อปกป้องสำนักเป็นความโชคดีของสำนักเรารู้ก็ดีแล้วเออโธ่สำนักอินทรีย์อยู่ไหนสำนักอินทรีย์กับ5หมากรุกตอนนี้กำลังเปิดศึกข้ารู้สึกเป็นห่วงมากเด็กๆครับอยู่นี่ครับมีอะไรเชิญครับรีบไปสืบข่าวมีข่าวคืบหน้ารีบมารายงานข้ารับทราบรับทราบสวยเลยเอาทำไมพูดเบื้องซ้ายยังไงบ้างข้ากินเลือดลูกน้องเจ้าว่าหลังเวอร์อีเซียวต้องตอบแทนราชาขังข่าวระหว่างเราอย่าพูดเรื่องตอบแทนเด็กๆครับออกไปครับโอ้ช่วยหน่อยทุกคนเชิญทางนี้ข้าจะให้ดูสถานการณ์กัดเด็กมันไปคนไม่โกรธนะดูสิอีกแล้วแม่วตรงหน้าคือเขากวงหมิงร้อนเหลือเกินช่วงผ่านหุบเขาพวกเราต้องระวังปั๊บทุกคนระวังด้วยระวังตัวด้วยระวังช่วยกันสอดส่องไม่มีศัตรูก็อาจจะเป็นงูหรือไม่ก็หมาจิ้งจอกเดินอย่างเดียวไม่ได้อันตรายเยอะข้างหน้าเป็นทางตันอ้าวแม่มีป้ายบอกเราขึ้นจากตรงนี้ขึ้นไปเลยใช่ไงตรงนี้ก็จะตรงนี้โอ้โหขึ้นยากเหลือเกินโอ้โหทางนี้คนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมระวังเลยจะกิ้งลงไปนะไปเลยขึ้นไปเลยหมาจริงเดี๋ยวรอหน่อยทางนี้ละI'm going to go to the hospital.
ความโลภของคนเรามันมีมากการแย่งชิงก็ไม่มีวันสิ้นสุดพูดเบื้องซ้ายถ้าถามเจ้าคำหนึ่งหลังจากเราชนะศัตรูจะให้ใครเป็นเจ้าสำนักใครมีความเป็นผู้นำก็จะสนับสนุนเป็นกฎของสำนักราชาค้างคาวเจ้าก็รู้คำสั่งนั่นหายไปนับร้อยปีแล้วถ้าหาไม่เจอเราก็ไม่มีเจ้าสำนักเพราะเหตุนี้เองทั้งหกสำนักถึงกล้ามาโจมตียอดเขากวงหมิงเพราะรู้ว่าพรรคฉลาดไม่มีเจ้าสำนักภายในสำนักก็แตกแยกเจ้าพูดถูกเราต้องรีบเลือกเจ้าสำนักเราไม่มีเจ้าสำนักไม่ได้งั้นเอางี้นะเราเลือกเจ้าสำนักรองก็ได้วันนี้ที่พวกเจ้ามาเพื่อสู้กับศัตรูหรือทำให้ข้าลำบากใจหยางเสี่ยวที่เจ้าไม่เลือกจากสำนักเจ้าคิดอะไรอยู่ทุกคนเขาดูออกนะพรรคฉลาดไม่มีเจ้าสำนักตำแหน่งเจ้าก็สูงสุดสูงสุดแล้วมันยังไงฮะเจ้าสู้ห้าหมากรุกได้มั้ยศรีราชาเชื่อฟังเจ้าหรือเปล่าล่ะพวกเราห้าพเนจรยังไม่ชอบหน้าเจ้าเลยศัตรูมาถึงหน้าบ้านข้าไม่มีเวลามาโต้เถียงถ้าไม่มีใครสนใจความเป็นความตายของพรรคจรัสก็รีบพากันออกไปนี่พูดเบื้องซ้ายไม่ต้องโกรธขนาดนี้หกสำนักรอโจมตีพรรคจรัสลูกศิษย์ของสำนักมีหน้าที่ช่วยกันปกป้องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเจ้าแต่ในนี้มีคนปากว่าตาขยิบอยากจะให้ข้าถูกหกสำนักกำจัดเฮ้ยหมายถึงใครเนี่ยหมายถึงใครไม่สำคัญเจ้ารู้อยู่แก่ใจโอ้มันไม่เอ่ยชื่อแต่ข้าเนี่ยเนี่ยมันว่าข้าวันนี้เราต้องรีบเลือกเจ้าสำนักได้ถ้าเลือกเว่ยอีเซี่ยวราชาข้างข่าววรยุทธ์สูงเลวและฉลาดเป็นอันดับหนึ่งดีกว่าพวกเจ้าที่เป็นคนดีแต่ปากอ่ะแต่ข้าคิดว่าเลือกโจเตียนดีที่สุดตอนนี้พรรคจรัสต้องมาแตกแยกมีโจเตียนเป็นเจ้าสำนักเราก็จะได้กลับไปกลับมากลับไปจริงไหมอะไรของมันเนี่ยเขาว่าเจ้าปากมันแล้วน้อยว่าข้าอย่างนั้นอย่างนี้จามั่วซั่วมันลึงในหนวดแล้วนี่นะเฮ้ยนี่จะพอแล้วเดี๋ยวนี้เลือกเลยพอแล้วกำลังทนายเฉียนคุณคนเจ้าเล่เห็นไหมน่ะเราจะสู้กันเลยมานับหนึ่งถึงสามเราปล่อยพลังพร้อมกันได้หนึ่งสองสามโอ้ยโดนกันหมดโอ้ทูตเบื้องซ้ายเก่งสมคำล่ำลือถูกฝ่ามือราชินีวชิระสองครั้งยังสามารถยืนอยู่ได้เจ้าเป็นใครกันแน่เขามาที่นี่ได้ยังไงคนอย่างข้าไปได้ทุกที่อยากไปที่ไหนข้าก็ไปวันนี้หกสำนักโจมตีพรรคมารพวกเจ้าจะได้ตายในมือของเซาหลินถือว่าได้นอนตายตาหลับโอ้ยถ้าสู้กับซึ่งนะข้ายอมตายโดยไม่ปริปากแต่ว่าเจ้ามันชั่วร้ายที่สุดชัยชนะที่คาดไม่ถึงจะสู้ด้วยวิธีไหนก็ได้วันนี้ข้าหยวนเจินคนเดียวสามารถสู้พวกเจ้าเจ็ดคนได้พวกเจ้าแพ้แล้วยังไม่ยอมรับอีกเหรอมีเรื่องนึงข้าไม่เข้าใจทางขึ้นเขามีกำลังต้านมากมายลำพังเจ้าคนเดียวเจ้าขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงเจ้าจำไม่ได้แล้วว่ามีทางลับสามารถขึ้นมาบนยอดเขาได้เป็นไปไม่ได้เจ้าไม่รู้เลือกทางลับหรอกสำหรับพวกเจ้าคือทางลับสำหรับข้าคือทางที่ใหญ่มากพูดตรงๆพวกเจ้าพรรคจรัสมีวรยุทธ์สูงถ้าหากว่าไม่ฆ่ากันเองสำนักพวกเจ้าคงไม่เป็นแบบนี้พวกเจ้าต่างแย่งชิงกันเองผีบ้านไม่ดีผีป่าเข้าแทรกจากพรรคจรัสสำนักที่มีชื่อเสียงจะต้องมาจบลงอย่างน่าอนาถหยางเสี่ยวข้าโจเตียนขอโทษเจ้าแล้วกันนะ
ที่ข้าไม่ยอมรับเจ้าถ้าเจ้าเป็นเจ้าสำนักมันก็น่าจะดีกว่าตายกันทั้งสำนักแบบนี้ดีกว่าตายยกกลังเจ้าคงนึกเสียใจสินะมันสายไปแล้วเสียดายหยางติ่งเทียนตายนานแล้วไม่สามารถเห็นการล่มสลายของพรรคจรัสในวันนี้หุบปากนะถ้าเจ้าสำนักยังอยู่พวกเราทุกคนจะยอมรับเขาไม่ถูกเจ้ารอบกัดหยางติ่งเทียนจะเป็นหรือตายข้าก็สามารถทำให้พวกเจ้าพินาศได้พ่อหนุ่มเอ้ยรีบหาวิธีช่วยพวกเราด้วยพ่อหนุ่มเอ้ยรีบหาวิธีช่วยพวกเราด้วยเราโสผู้เต๋อไปข้าออกไปก่อนข้าขยับไม่ได้ข้าแก้ปากกระสอบให้เจ้าไม่ได้พ่อหนุ่มเอ้ยรีบหาวิธีฆ่าเจ้าล้นคนนี้ให้ได้ไม่งั้นล่ะก็เขาจะฆ่าพวกเราทั้งหมดโอโสข้าไม่รู้ว่าสำนักของท่านมีเวรกรรมอะไรกันอยู่ข้าก็อยากช่วยนะแต่ก็ไม่อยากทำร้ายหลวงจีนน่ะพ่อนุ่มเจ้าไม่ฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็จะฆ่าเจ้าประสงค์น้อยเราไม่เคยมีเรื่องกันข้าจะฆ่าเจ้าได้ยังไงคนที่จะฆ่าเจ้าก็คือพวกเขาพ่อนุ่มข้าเคยทำร้ายเจ้าเหรอข้าเคยหลอกเจ้าไหมพอแล้วโกโสท่านสอนวิธีให้ข้าไม่ทำร้ายหลวงจีนไม่ให้เขาทำร้ายพวกท่านด้วยไม่มีวิธีแล้วตอนนี้ถ้าเขาไม่ตายเราก็ตายเองพ่อนุ่มเจ้าลุกขึ้นเดินมาข้างหน้าแล้วจี้จุดถังของหยวนจันเช่นนี้ก็จะทำร้ายเขาได้ทำให้เขาใช้กำลังภายในไม่ได้หลายชั่วยามข้ารับปากเจ้าจะส่งเขาออกไปจากเขากวงหมิงไม่ทำร้ายเขาแม้ปลายเล็บเจ้ารู้ไหมจุดถังอยู่ตรงไหนข้ารู้พวกเขาหลอกเจ้าหลังเจ้าทำร้ายข้าพวกเขาจะมีแรงฆ่าข้าอย่าช่วยพวกเขาเจ้าเชื่อข้าพูดปากไปเลยบอกไม่ฆ่าคือไม่ฆ่าเนี่ยพวกข้าพูดคำไหนคำนั้นไม่เหมือนเจ้าหรอกนะสหายพรรคจรัสพวกเขาเป็นคนดีพวกเขาไม่ผิดคำพูดหรอกขยันเซียวเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ผิดคำพูดได้ไอ้ซื้อผู้น้อยขอล่วงเกินแล้วนะถ้าไม่มีแรงสู้แล้วจะอยากทำยังไงก็ได้เลยไอ้ซื้ออย่าถือสานะมากจ้าหลวงจีนทุเรศจริงตายสู้ต่อท่านพ่อไม่ต้องรีบร้อนรอให้สองฝ่ายบาดเจ็บเราค่อยไปเก็บเกี่ยวตำแหน่งหัวหน้าพรรคจรัสต้องเป็นของท่านแน่แน พระเท่าเราแค่ตั้งใจไล่คนมองโกออกไปแต่สุดท้ายเสียแรงเปล่าถ้าตายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชาวบ้านเป็นพันเป็นหมื่นจะต้องมาทนทุกข์ทรมานข้าตัดใจไม่ได้พักมานที่ชื่อเสียงไม่ดีแต่ก็ยังคิดเพื่อชาวบ้านมันพูดยากข้าเคยบอกพวกเจ้าแล้วแค่พลังของพรรคจรัสไม่สามารถขับไล่คนมองโกนอกจากเข้าร่วมมือกับเราพวกกล้าก็อาจจะพอมีหวังเฮ้ย
เหลวไหลเจ้ามันพูดจาเหลวไหลตอนนี้หกสำนักกำลังจะโจมตีเราเราจะไปหาผู้กล้ามาจากไหนล่ะอย่าพูดโง่ๆโมโสพูดเถอะเจ้าหนุ่มเอ้ยเจ้ายังไม่ตายเหรอจุดประสงค์ของสำนักท่านคืออะไรเหรอจุดประสงค์ของสำนักคือทำความดีไล่ความชั่วร้ายนับถือเจ้าหมิงเจ้าหมิงก็คือเทวดาไฟเทวดาคือความดีแล้วทำไมคนถึงเรียกพวกท่านว่าพักมารล่ะเพราะว่าเราต่อต้านราชสำนักราชสำนักจึงใส่ร้ายให้เราเป็นพักมารพี่น้องในสำนักไม่รักตัวเองฆ่าคนไปทั่วข่มขืนแย่งชิงชื่อเสียงของสำนักจึงเหมือนพระอาทิตย์ตกดินเฮ้ยตั้งแต่เจ้าสำนักหยางจากไปผู้กล้าขาดผู้นำทำให้พวกเรามีเรื่องกับสำนักอื่นหนักข้อขึ้นเรื่อยๆก็เรื่องครั้งนี้พวกสำนักใหญ่มาโจมตีเราหยวนเจินเรื่องที่ข้าพูดเป็นคำโกหกเหรอเจ้ามันใกล้ตายอย่าโกหกคำโตคงคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าข้าจะคืนพลังกลับมาได้เร็วหยวนเจินนั่นที่ข้าถามเจ้าเจ้ายังไม่ตอบข้าที่จะมาถึงยอดเขาไม่มีใครเห็นแสดงว่าเจ้ารู้ทางลับของพักจัดถ้าไม่ตอบเจ้าพวกจะต้องการถ่วงเวลาเพื่อจะแก้ชีพจรแต่ข้าอยากจะดูสีหน้าของพวกเจ้าหลังจากที่รู้ความลับนี้ฟังทุกคนฟังให้ดีเจ้าสำนักของพวกเจ้าหยางติงเทียนกับเสียงกงหูยินพาข้าเข้ามาเหลียวไหลเจ้ามันมั่วจนถึงบรรพบุรุษ18รุ่นทางลับเนี่ยเป็นที่ที่มีเกียรติของพรรคจรัสมีแต่เจ้าสำนักที่เข้าออกทูตเบื้องซ้ายหยางกับราชาทั้ง4ยังไม่เคยเข้าไปเจ้าเป็นคนนอกเจ้าสำนักพาเข้าไปโหขี้โม้มากกว่าเจ้าพูดถูกข้าเป็นคนนอกเจ้าสำนักหยางต้องไม่พาข้าเข้าไปคนที่พาข้าเข้าไปคือหุ่นยิงของเจ้าสำนักหยางฮู้หยินพาเจ้าไปทำไมเรื่องนี้มันก็ผ่านมานานมากแล้วฮู้หยินของเจ้าสำนักเป็นศิษย์น้องของข้านี่พวกเจ้ารู้ไหมก่อนที่จะมาบวชข้าชื่อแซ่อะไรข้าแซ่เฉิงชื่อคำเดียวคุณฉายาฝ่ามือฟ้าพี่ข้าเฉิงคุณก็คือข้าศัตรูที่พ่อบุญธรรมตามหานี่อะไรนะเจ้าคือเฉิงคุณเหรอใช่แล้วข้าคือเฉิงคุณโอ้เดรัจฉานเจ้าเป็นข้าคนมันกับพริบตาข้าไม่ได้ทำพวกที่ตายเสียสิ้นใช้ชื่อข้าไปฆ่าเขาข้ากับสิทธิ์น้องเราโตมาด้วยกันแต่พ่อของนางเป็นคนเลวเห็นหยางติ่งเทียนเป็นเจ้าสำนักจะมาขับสิทธิ์น้องให้แต่งงานสิทธิ์น้องหนีไปกับข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเขาทำเช่นนั้นไม่ได้เจ้าอย่างง่อนักเลยเขาเคยเห็นเจ้าเป็นผู้หญิงไหมที่ผ่านมาเขาฝึกวิทยุอยู่ในทางลับเจ้าไม่ต่างอะไรกับแม่ไม้สิน้องไปกับข้าสิทธิ์พี่อย่าทำเช่นนี้เลยข้าเป็นคนของหยางติ่งเทียนแล้วข้าไม่สนถ้าหยางติ่งเทียนทำดีกับเจ้าข้าเฉิงคุณขอยอมแพ้ทุกครั้งที่เจอเจ้าจะก่อน้ำตานองหน้าสิน้องหัวใจของข้าหรือเจ้าไม่เข้าใจสิทธิ์น้องข้ารู้ว่าเจ้ารักข้าทำไมเจ้าไม่ไปกับข้าล่ะมันเป็นไปไม่ได้ท่านหนีไปคนเดียวเถอะถ้าเช่นนั้นข้าจะขอตายสิทธิ์พี่อย่านะเจ้าอย่าห้ามข้าอย่าถ้าข้ามาอยู่กับเจ้าข้าขอตายข้าขอยอมตายสิทธิ์พี่อย่าทำเช่นนี้ท่านตั้งสติหน่อยสิทธิ์พี่ถ้าท่านอยากตายท่านฆ่าข้าก่อนเถอะข้าทำผิดต่อท่านสิทธิ์น้อง
ามาค่ะโอ้โหเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนสถานที่เกียรติยศของพรรคจรัสกฎของสำนักเจ้าสำนักถึงจะเข้ามาได้อะแล้วเจ้าติ่งเทียนพาข้าเข้ามาตอนแรกเขาไม่ยอมแต่เพื่อเอาใจข้าอ๋อเขาเคยเอาใจเจ้าด้วยเหรอเขาดีกับข้ามากเลยแต่ว่าอย่าพูดถึงเขาเลยค่ะได้ที่นี่ไม่มีใครมารบกวนเราแล้วหลังจากนั้นสถานที่อันมีเกียรติของพรรคจรัสกลายเป็นที่นัดระหว่างข้ากับผู้หญิงของอาจารย์เจ้าคิดไม่ถึงกันใช่ไหมโอ้ยเลวเลวมากโอ้ยเลวทางลับนี่ข้าเดินหลายสิบครั้งครั้งนี้ขึ้นยอดเขากวงหมิงข้าไม่เสียแรงแม้แต่นิดเดียวเจ้าบังอาจเป็นชู้กับผู้หญิงน่าอายสิ้นดีพวกเขาแยกความรักของข้าพวกเขาสิ้นหน้าอายข้าสาบานไว้ว่าถ้าข้าเฉิงคนยังมีลมหายใจข้าต้องฆ่าเขาให้ได้เฉิงคนที่เจ้าสำนักหายตัวไปที่แท้ก็เป็นฝีมือของเจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้าตอนนั้นวรยุทธ์ของหยางติ่งเทียนสูงกว่าข้าข้าเขาไม่ได้ไม่งั้นล่ะก็ข้าไม่ยอมเห็นสิทธิ์น้องแต่งงานกับเขาก็เจ้าใช้ยาพิษอ่ะไม่งั้นนะเจ้าคงไม่รอดโจมตีเหมือนวันนี้สารเลวไม่ใช่สิทธิ์น้องกลัวข้าทำร้ายหยางติ่งเทียนจึงเตือนข้าไว้ถ้าข้าทำร้ายหยางติ่งเทียนนางจะไม่คุยกับข้านางบอกว่านางแอบมาเจอข้าทำผิดต่อสามีมากแล้วถ้าข้ามีความคิดไม่ดีก็ผิดมากเกินแล้วหยางติ่งเทียนเขาตายเองโอ้โหเจ้าสองคนทำไมทำเรื่องเช่นนี้จะทำผิดต่อข้าติ่งเทียนก็ทำผิดต่อท่านยกโทษให้สิทธิ์พี่ด้วยจะลงโทษข้ายังไงก็ได้ข้าไม่ปริปากสักคำสิทธิ์น้องสิทธิ์พี่เจ้าข้าคิดไม่ถึงข้าได้เจ้ามาเพียงกายไม่ได้หัวใจเจ้าติ่งเทียนติ่งเทียนจะเป็นอะไรติ่งเทียนติ่งเทียนติ่งเทียนเขาฝึกจนเป็นบ้าใช่แล้วเป็นวรยุทธ์สูงสุดของพรรคจรัสเคลื่อนย้ายจักรวาลต้องโทษที่ข้าไม่ดีถ้าเขาไม่เข้ามาเห็นเราอยู่ด้วยกันคงไม่เป็นเช่นนี้เจ้าอย่าเสียใจหลังเขาตายแล้วเราจะได้คบกันรักกันอย่างถูกต้องไม่ได้นั่นใครสิทธิ์น้องเจ้าทำไมทำเช่นนี้สิทธิ์น้องข้าทำผิดต่อเขาถึงข้าจะไม่ได้ฆ่าเขาแต่เขาตายเพราะข้าติ่งเทียนสิทธิ์น้องสิทธิ์น้องสิทธิ์น้องหยางติ่งเทียนเจ้าอยู่ข้าสู้เจ้าไม่ได้เจ้าตายแล้วข้าจะให้เจ้าตายตาไม่หลับข้าขอสาบานข้าจะกำจัดพรรคจรัสพลังของข้าคนเดียวกำจัดพรรคจรัสไม่ได้วิธีเดียวก็คือสร้างความแตกแยกทำให้คนในพรรคจรัสเป็นศัตรูกันจากนั้นข้าเจอสิทธิ์น้องเสียสิ้นข้ารู้ว่าโอกาสของข้ามาถึงแล้วเพราะเสียสิ้นเป็นสี่คนสำคัญของพรรคจรัสข้าจึงแกล้งเมาเหล้าข่มขืนเมียของเขาฆ่าครอบครัวของเขาหมายความว่าไงเนี่ยข้าต้องการทำให้เขาเกลียดข้าเพราะข้ารู้ว่าเขาต้องมาแก้แค้นถ้าเขาหาข้าไม่เจอก็
จะฆ่าไม่เลือกนะพ่อบุญธรรมช่างโชคร้ายนะฉันคุณเป็นคนสร้างเรื่องนี้เองเสียสิ้นข้าคนไม่เลือกใส่ร้ายข้าบังคับให้ข้าออกมาเขาถูกข้าหลอกหยางเซียววรยุทธ์ที่หยางติงเทียนฝึกเป็นวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลใช่ไหมใช่วรยุทธ์สูงสุดของสำนักเราวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลหยางเซียวแล้วเจ้าฝึกสำเร็จไหมไม่ถือว่าข้าฝึกสำเร็จเจ้าสำนักสอนข้าเพียงเริ่มต้นข้าไม่ฉลาดพอฝึก10ปีได้แค่ขั้นที่2แล้วเจ้าสำนักหยางฝึกถึงขั้นที่เท่าไรเขาเปลี่ยนสีหน้าได้3ครั้งเขาว่าเขาฝึกถึงขั้นที่4เขาเคยบอกว่าเจ้าสำนักรุ่นที่8เคยฝึกถึงขั้นที่5แต่ว่าหลังจากฝึกสำเร็จก็เป็นบ้าจนตายจากนั้นไม่เคยมีใครฝึกถึงขั้นที่4ที่จริงวรยุทธ์เนี่ยนะมันก็ไม่ถือว่ายากมากถ้าหากไม่ยากก็คงไม่เรียกวรยุทธ์สูงสุดของพรรคจรัส พวกเจ้าอย่าเสียแรงเปล่าพวกเจ้าถูกฝ่ามือพิฆาตของข้าหมดแล้วอีกหลายชั่วโมงถึงจะขยับได้ข้ารอมาหลายสิบปีโอกาสแก้แค้นก็มาถึงแล้วเจ้าไปเจอเจ้าสำนักหยางที่นรกซะเฮ้ยช่างคุณเลยดึกแล้วรีบพักผ่อนเถอะค่ะให้ข้าพักผ่อนเหรอพวกสำนักกำลังโจมตีเราพ่อข้าคุยเรื่องแผนกับราชาข้างข้าวอยู่พ่อข้าไม่ได้นอนจะให้ข้านอนได้ยังไงข้ารู้นะเจ้าอยากให้พ่อข้าตายและเจ้าก็จะฆ่าข้าเจ้าจะได้ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะคุณหนูไม่ใช่ศัตรูอาจบุกขึ้นมาก็จะไปตรวจดูคุณหนูให้ข้าไปด้วยนะคะถ้าศัตรูขึ้นมาเราจะได้ช่วยกันฮิใจเจ้าก็ไม่ต้องการเดี๋ยวก็ฆ่าซะเลยนี่จะเป็นใครน้องปู่หุ่ยนี่ข้าเองพี่อูจี้ไม่เจอกันหลายปีจำไม่ได้เลยเหรอพี่อูจี้จริงๆด้วยพี่ขึ้นเขากวางหมิงได้ยังไงเขาตามหลวงจีนขึ้นมาน่ะนี่เจ้าเห็นหลวงจีนรูปนั้นไหมหลวงจีนรูปไหนคะหยวนเจินเขาเข้ามาในนี้ห้องนี้มีทางออกอีกไหมไม่มีนะแล้วหลวงจีนรูปนั้นมีเรื่องอะไรเขาเป็นคนเลววันหลังเขาจะเล่าให้ฟังนะอ๋อพ่อเจ้าราชาข้างข้าวกับคนอื่นๆบาดเจ็บเพราะเขาลอบโจมตียังอยู่ข้างนอกน่ะเจ้ารีบไปดูด้วยเขาจะไปดูท่านพ่อคุณหนูให้ข้าไปด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องโทษเจ้าเดี๋ยวพี่อูจี้พี่กับนางรู้จักกันใช่ไหมเขาจะรู้จักนางได้ยังไงเขาเพิ่งเจอนางเป็นครั้งแรกนะพี่อูจี้คะถ้าหากพี่ไม่รู้เรื่องพี่ก็อยากเข้ามายุ่งเลยนางเป็นศัตรูของข้าพ่อเอาโซ่ล่ามนางไว้กลัวจะทำร้ายข้าเขากวงหมิงมีศัตรูเข้ามานางต้องถือโอกาสแก้แค้นข้าแน่
แม่นางเจ้าจะฉวยโอกาสที่พักจรัสมีภัยแก้แค้นใช่ไหมไม่ค่ะพี่เชื่อนางเหรอคุณหนูถ้าข้าคิดไม่ดีคิดทำร้ายพวกท่านถึงข้าจะถูกโซ่ล่ามไว้ข้าก็ลงมือได้น้องผู้หุยน้องไม่ใช่คนร้ายหรอกก็ได้พี่เฝ้านางไว้นะข้าจะออกไปดูท่านพ่อรอข้ากลับมานะข้ามีหลายเรื่องอยากคุยด้วยขอบคุณที่ช่วยข้าไม่เป็นไรหลวงจีรูปนั้นเข้ามาในห้องนี้หรือว่าจะมีทางออกอื่นนะคุณชายท่านต้องหาหลวงจีรูปนั้นให้เจอเหรอคะหลวงจีนั่นน่ะทำแต่เรื่องชั่วร้ายข้าต้องตามหาเขาให้เจอแม่นางห้องนี้มีทางออกใช่ไหมคุณชายท่านช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ก็ได้ท่านตามมาก็จะพาไปได้ขึ้นไปบนเตียงก่อนคือว่าทางลับอยู่ข้างล่างค่ะเออได้ระวังนะเฮ้ยแล้วจะรู้ได้ยังไงวันนั้นข้าจัดที่นอนให้คุณหนูแต่ไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะจริงด้วยตรงนี้มี3ทางแยกเราจะไปทางไหนดีข้าเคยไปแล้ว2ทางแต่ทางนี้ข้ายังไม่เคยไปค่ะตามมาข้านี่ยังไงจะใช้หินมาทับข้าเหรอนี่มีแม่นางคนนี้มาตายกับเจ้าถือว่าเจ้าโชคดีช่างคุณเจ็บภายในเมื่อต้องกลั้นหายใจจึงมาเจ็บชีพจรทางหัวใจเอ๊ะนี่อะไรเหรอคะเดี๋ยวข้าดูหน่อยไม่รู้อ่ะแต่มันเหม็นมากเลยมันเป็นดินปืนค่ะข้าเคยเห็นห้องนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของสำคัญโอ้ทางออกถูกก้อนหินใหญ่ปิดเอาไว้เราคงออกไปไม่ได้แล้วแม่นางเจ้าเชื่ออะไรเสี่ยวเจ้าค่ะข้าจางอูจี้นะถ้าเรามีดินปืนเราก็ระเบิดหินใหญ่ได้ใช่ความคิดดีค่ะโซ่ของเจ้าเกกะนะเดี๋ยวข้าเอาออกให้ไม่ได้ถ้าเอาออกคุณหนูรู้เข้าอาจจะไม่พอใจค่ะเจ้าก็บอกว่าข้าเป็นคนทำสิมาท่าน
อย่าตัดเลยค่ะคุณหนูบอกว่าถึงจะใช้ดาบล้ำค่าก็ตัดโซ่เส้นนี้ไม่ขาดมีแต่คุณหนูที่มีกุญแจจะไม่ต้องกลัวนะถ้าเราออกไปได้ก็จะให้น้องผู้คุยเอาออกให้นี่ข้ามีที่จุดไฟระวังด้วยนะคะเจ้าไปยืนไกลระวังด้วยจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเป็นอะไรไม่สบายเหรอเปล่าค่ะคุณชายจางทำไมท่านถึงทำดีกับข้าทำไมถามอย่างนี้ท่านใช้ร่างกายปกป้องข้าข้าเป็นแค่สาวใช้ต่ำต้อยเด็กโง่เราก็เป็นคนเหมือนกันไม่มีต่ำมีสูงจะไปผู้หญิงข้าเป็นผู้ชายข้าก็ต้องปกป้องเจ้าสิข้าจะไปดูทางโน้นนะทำไมระเบิดไม่ได้ล่ะยังไม่ถึงเวลารอให้หกสำนักช่วยเราฆ่าศัตรูก่อนไม่ดีกว่าเหรอไม่ได้แต่เห็นพักจราถูกคนอื่นฆ่าไม่ได้ข้ามาลงไปแล้วจับหัวกันทีแน่ๆต้องไปฆ่าคนก็ห่อข้าไม่โดนฟันขาอยู่ก่อนตรงนี้แปลกมากเลยนะแปลกยังไงเหรอคะมันจะหลวมๆนะนี่เดี๋ยวก็จะลองเปิดดูฮะดีจังเราเจอทางออกแล้วก้อนใหญ่ระเบิดไม่ได้แต่โชคดีเราหาทางออกเจอมันเป็นเจ้าสำนักหยางไม่มีอะไรเลยนี่จะทำอะไรนี่เห็นตัวอักษรแล้วค่ะยินดีด้วยคุณชายอักษรที่เขียนไว้ในหนังแกะวรยุทธ์สูงสุดของพรรคจรัสวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลค่ะทำไมเจ้าถึงรู้ความลับบนหนังแกะล่ะบังเอิญข้าได้ยินนายท่านกับคุณหนูพูดถึงมันค่ะนี่เป็นห้องเกียรติยศพรรคจรัสไม่มีใครเข้ามาได้
หูหยินหยางยังไม่ได้แกะจดหมายอ่านก็ฆ่าตัวตายซะก่อนแล้วทำไมหูหยินหยางถึงฆ่าตัวตายล่ะเรื่องมันยาวนะวันหลังจะเล่าให้ฟังนะนี่ท่านเปิดจดหมายอ่านไหมคะเผื่อเจ้าสำนักหยางมีคำสั่งเสียข้าว่าคงไม่ดีมั้งถ้าเจ้าสำนักหยางมีความหวังอะไรท่านจะได้ไปบอกนายท่านกับคุณหนูเขาจะได้ช่วยกันไงผู้หญิงเข้ามาตระกูลหยางไม่มีความสุขทุกวันเศร้าใจในทุกๆวันไม่เคยดีใจข้ารู้สึกผิดแต่ผู้หญิงไม่ปิดปากคำสั่งเจ้าสำนักรุ่น32สั่งให้ข้าฝึกวรยุทธวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลให้สำเร็จพาลูกศิษย์ไปที่สำนักใหญ่ที่เปอร์เซียแย่งคำสั่งคบเพลิงกลับมาถึงสำนักเราเริ่มต้นที่เปอร์เซียแต่เราตั้งอยู่ที่จงหยวนมากกว่า100ปีตอนนี้ชาวมองโกมาแย่งเมืองจงหยวนของเราสำนักเราขอสาบานจะสู้กับพวกเขาให้ถึงที่สุดไม่ยอมให้สำนักใหญ่ที่เปอร์เซียกลายเป็นของชาวมองโกถ้าเราได้ป้ายอัคคีมาสำนักเราที่อยู่จงหยวนจะร่วมมือกับสำนักใหญ่ที่เปอร์เซียช่วยสู้อีกแรงสำนักใหญ่ของพรรคจรัสอยู่ที่เปอร์เซียเจ้าสำนักหยางกับเจ้าสำนักอีไม่อ่อนข้อให้กับราชวงศ์หยวนเป็นคนดีที่มีศักดิ์ศรีมากวรยุทธ์ขั้น4ใกล้สำเร็จแต่รู้เรื่องเฉิงคุณโกรธจนควบคุมไม่ได้เสียแรงทั้งหมดชีวิตจบลงโชคชะตากำหนดไม่อาจฝืนผู้หญิงมีชู้กับเฉิงคุณเจ้าสำนักรู้มานานแล้วข้าอยู่อีกไม่นานหวังหูหญินถือจดหมายนี้เรียกทูตเบื้องซ้ายและขวาราชา4คนของสำนักห้าหมากรุกและห้าผู้พเนจรไหว้พระจันทร์ไม่ว่าใครคนที่ได้ป้ายอัคคีจะเป็นเจ้าสำนักรุ่นที่34ของสำนักคนที่ไม่ยอมรับก็ฆ่าและตั้งเสียสิ้นให้เป็นรองเจ้าสำนักจัดการเรื่องในสำนักตอนนั้นเจ้าสำนักหยางแต่งตั้งพ่อบุญธรรมข้าเป็นรองเจ้าสำนักไม่มีใครเห็นจดหมายสุดท้ายทำให้พรรคจรัสต้องแตกแยกและฆ่ากันเองแล้วเขาสั่งอะไรอีกไหมคะวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลให้เสียสิ้นเก็บไว้จากนั้นทำตามเจ้าสำนักใหม่สร้างชื่อเสียงให้สำนักไล่ชาวมองโกและทำความดีสร้างเรื่องที่มีความสุขทำให้พรรคจรัสเป็นสุขของคนทั้งยุทธภพข้าจะใช้แรงที่ข้ามีปิดประตูก้อนหินเพื่อตายพร้อมกับเฉิงคุณหูหยินสามารถใช้ทางลับหนีไปได้ในยุทธภพนี้ไม่มีใครได้วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลไม่มีใครสามารถผลักประตูเปิดหรือทำลายประตูนี้ได้จนกว่าจะสำเร็จงานใหญ่ศพข้ากับถึงคุณฝังไว้ที่นี่ลงชื่อติงเทียนเจ้าสำนักหยางที่จะขังตัวเองกับเฉิงคุณไว้ในนี้เขาเขียนแผนที่ขึ้นมาให้หูหยินหยางออกไปทางลับมีแผนที่นี้เราก็ออกไปได้เป็นไงคะเฮ้ยมีทางออกเดียวถูกเฉิงคุณปิดเอาไว้หมดแล้วชายจางอย่าเพิ่งสิ้นหวังค่ะอาจยังมีทางออกอื่นอีกเจ้าสำนักหยางเขียนเอาไว้ถ้าฝึกวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลสำเร็จถึงจะผลักประตูหินในห้องนี้ได้ประตูหินตำแหน่งไม่มีจุดสัมผัสและแผนที่ก็ไม่ได้บอกไม่มีจุดสัมผัสไม่มีจุดสัมผัสคือหนึ่งในฝูซีซื่อแผนภูมิ64เฉียนอยู่ที่ตำแหน่ง5คนอยู่ตำแหน่งในหยางอยู่ตำแหน่งใต้เย็นอยู่ทิศเหนือใช่แล้วไม่มีจุดสัมผัสอยู่ระหว่างตำแหน่งหมิงย้ายและตำแหน่งสูใช่แล้วมันอาจอยู่ตรงนี้ค่ะจริงเหรออ
เป็นไงคะใช่ตรงนี้มีประตูหินข้าไม่เคยฝึกวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลแต่มีวรยุทธ์คัมภีร์จิ๋วหยางอาจจะผลักออกไปได้นะอย่าลองอีกเลยคุณชายจางพอเถอะค่ะเฮ้ยข้ามันไม่ได้เรื่องทำเจ้าเดือดร้อนคุณชายจางอย่าพูดเช่นนี้สิคะโทษที่ข้าไม่ดีเป็นเพราะข้าพาท่านเข้ามาถึงได้กลายเป็นแบบนี้เราคงต้องตายกันในนี้จะกลัวเหรอข้าไม่ได้กลัวแต่ข้าไม่เข้าใจทำไมคนดีอย่างท่านต้องมาตายในนี้จะอย่าเสียใจเลยคนเรายังไงก็ต้องตายมีเพื่อนตายจะได้ไม่เหงาไงคุณชายจางเราคงถูกขังไว้ในนี้ถอนใจไปก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวข้าจะร้องเพลงให้ฟังดีเลย天大地吹山河，春花与蝴蝶风中飞，带给我和平与安详，为我人生添欢喜。หนีไปไม่ได้หรอกเราตามมันไปเป็นพ่อพวกเขาเป็นใครจะเป็นอะไรใครทำเจ้าบาดเจ็บถ้าอีสีคิ้วขาวเฉิงคุณพวกเราถูกฝ่ามือพิฆาตเฉิงคุณฝ่ามือพิฆาตเฉิงคุณใช่แล้วซ่อนอยู่ที่วัดเศร้าหลิงชื่อหยวนเจินทางขึ้นยอดเขากวงหนิงมันอันตรายมากไม่ใช่ลูกศิษย์สำนักเราจะขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาดเขาขึ้นจากทางลับทางลับเหรอเขารู้ได้ยังไงพูดแล้วเรื่องมันยาวพวกเจ้ามากมายสู้คนคนเดียวไม่ได้ต้องโทษที่ข้าโง่โทษที่ข้าไม่ดีถ้าข้าไม่โกรธง่ายทะเลาะกับทูตเมืองซ้ายเขาไม่ถูกเฉิงคุณแอบโจมตีข้ามันงอก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 เจ้าเตียนเรื่องที่เกิดขึ้นโทษเจ้าไม่ได้ต้องโทษภายในสำนักจะฆ่ากันเองศัตรูจึงฉวยโอกาสจริงสิอินทรีคิ้วขาวเจ้ามาได้อย่างไรข้าอินเทียนจึงต้องการแก้แค้นเห็นห้าหมากรุกถูกรอบโจมตีแต่ข้านิ่งเฉยข้าพิจารณาหัวหน้าพรรคจรัสทุกรุ่นลุกขึ้นเถอะจะบอกว่าห้าหมากรุกถูกรอบโจมตีตอนนี้เป็นยังไงบ้างห้าหมากรุกต้านไม่ไหวข้าลงมือเข้าช่วยแต่สายเกินไปทูตเมืองซ้ายทูตเมืองขวาพวกเราสู้ไม่ไหวข้าขออำลาท่านพ่อทำยังไงดีบาดแผลพวกท่านก็ยังไม่หายเลยศัตรูเยอะเราน้อยเราต้องหนีไปไม่ได้หนีไม่ได้ใช่ยอดเขากวงหมิงเป็นฐานสำคัญของพรรคเจริญถ้าจะตายที่นี่เป็นตายกับพรรคเจริญได้พวกเรามาสู้ตายด้วยกันไปใช่แล้วจะตายก็ต้องตายด้วยกันตายอย่างมีศักดิ์ศรีคุณชายจางท่านลองฝึกวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลดูสิท่านฉลาดอาจฝึกสำเร็จก็ได้นะคะหัวหน้าพรรคจรัสทุกรุ่นฉลาดมากกว่าใครมีไม่กี่คนที่ฝึกสำเร็จก็สู้พวกเขาไม่ได้หรอก
ถึงยังไงเราก็ถูกขังอยู่ในนี้ช้าเร็วก็ต้องตายทำไมถึงไม่ลองดูล่ะฝึกกำลังภายในขั้นที่หนึ่งคนที่มุ่งมั่นใช้เวลา7ปีคนอื่นใช้เวลา14ปีข้าคงไม่อายุยืนขนาดนั้นฝึกยากจริงๆท่านทำอะไรคะข้อที่หนึ่งก็ไม่ได้ฝึกยากนะแต่ทำไมต้องใช้เวลาตั้ง7ปีฮะท่านฝึกแล้วเหรอข้ารู้แล้วข้ามีวรยุทธ์เกี่ยวหยางใช้แรงแค่ครึ่งเดียวงั้นก็ดีค่ะท่านได้ฝึกอีก6ขั้นเราจะได้ออกไปจากที่นี่กันตัวอักษรข้างหลังมันไม่ค่อยชัดอย่าค่ะเจ็บมากไหม